นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติโอกาสนี้อาตมภาพทั้งสามรูปจักได้ช่วยกันอัญเชิญเอาสัทธุศาสตร์คือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเร่งให้นี้เป็นอย่างหนอเคียงในแม่ไม้มีท่านเจ้าภาพเป็นต้นโดยวันนี้อาตมภาพทั้งสามรูปนี้จะนำพระธรรมเทศนาอันเป็นนิทานธรรมะมาแสดงในนิทานธรรมะเรื่องบุพกรรมของพระโมคคัลลานำมาแสดงเพื่อสอนใจผู้เป็นบุตรธิดาทั้งหลายให้คำหนึ่งทราบซึ้งถึงพระคุณของบิดามารดาแล้วกระทำตอบแทนท่านทำหน้าที่ของลูกให้สมบูรณ์สืบต่อไปก่อนอื่นอาตมภาพขอแวะกล่าวอนุโมทนากถาสักเพียงเล็กน้อยแล้วค่อยกลับเข้าสู่การเทศนานิทานธรรมะสืบต่อไปในโอกาสอันใกล้กันนี้วันนี้ท่านเจ้าภาพทั้งหลายประกอบด้วยพ่อหลอดแม่หลอดโมนอกและครอบครัวนายอนันต์บุเกตและครอบครัวพ่อวันชัยดวงชานนท์และครอบครัวพ่อพระมรดวงชานนท์และครอบครัวคุณประดิษฐ์ดวงชานนท์และครอบครัวคุณพรจิตดวงชานนท์และครอบครัวคุณสมบัติดวงชานนท์และครอบครัวพระมหาคณิศรปัญญาวชิโรทั้งนี้พร้อมด้วยลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนจัดบุญยพิธีขึ้นอันเราทั้งหลายเรียกว่าบุญอุทิศเพื่อจะน้อมนำส่วนบุญส่วนกุศลอุทิศให้แก่คุณพ่อสุดใจดวงชานนท์และคุณแม่หนูจันบุเกตซึ่งท่านทั้งสองได้จากพวกเราทั้งหลายไปอยู่โลกอื่นแล้วโดยไม่มีวันที่จะกลับมาให้เห็นหน้าได้อีกก็แลการจากไปของคุณพ่อสุดใจและคุณแม่หนูจันนั้นเป็นการจากไปตั้งแต่เพียงร่างกายของท่านเท่านั้นส่วนคุณงามความดีของท่านยังอยู่ยังไม่ตายยังฝังแน่นยังประทับอยู่ในความทรงจำของลูกหลานและญาติพี่น้องทั้งหลายตลอดมาและตลอดไปเมื่อมาจากไปแบบไม่กลับมาเช่นนี้ก็ไม่มีวิธีการอื่นอีกแล้วนอกจากทำบุญหากันตามแนวทางของพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางเอาไว้ให้แล้วมาบัดนี้ได้ชื่อว่าเจ้าภาพทุกท่านลูกหลานทั้งหลายญาติพี่น้องทั้งปวงได้พากันทำตามแนวทางของพระพุทธศาสนาแล้วและได้ชื่อว่าวันนี้พวกเราทุกคนได้มาทำหน้าที่ของตนต่อท่านผู้จากไปทั้งสองท่าน
สมบูรณ์ที่สุดแล้วขอได้โปรดภูมิใจในส่วนกุศลและเจตนาที่ได้พากันกระทำบำเพ็ญในคราวนี้เถิดแม้อาตมภาพในนามคณะสงฆ์องค์พระธรรมกถึกผู้มาเป็นตัวแทนของท่านก็ใคร่ขออนุโมทนาสาธุในส่วนบุญส่วนกุศลของเจ้าภาพทุกท่านด้วยก็ขอให้บุญกุศลทั้งสามส่วนใหญ่ๆที่ทุกท่านได้พร้อมใจกันกระทำบำเพ็ญมาจะเป็นจากส่วนทานที่ท่านทั้งหลายได้ให้แล้วก็ดีจากส่วนศีลที่ได้สมาทานแล้วนั้นด้วยจากส่วนภาวนาซึ่งกำลังเจริญอยู่ในขณะนี้ก็ตามขอจงได้รวมกันเป็นหนึ่งเป็นพลวะปัจจัยสมส่งคำจนแก่ดวงกิจวิญญาณของคุณพ่อสุดใจดวงชาโนนคุณแม่หนูจันบุเกตผู้จากไปแล้วนั้นหากดวงกิจวิญญาณของทั้งสองท่านที่กล่าวนามไปแล้วนี้ยังมีความทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์ไปเสียเถิดและหากมีความสุขอยู่แล้วขอให้พากันสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปดังเจตนาประสงค์แห่งเราท่านทั้งหลายทุกประการด้วยเทอญบัดนี้จะวกเข้ามาเทศนานิทานธรรมะเรื่องบุพกรรมของพระโมคคัลลาสืบต่อไปเอ่ยชื่อว่าพระโมคคัลลาญาติโยมทุกท่านเคยได้ยินชื่อนี้แล้วเพราะพระโมคคัลลาเป็นอัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องพระโมคคัลลาท่านว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชเป็นที่น่าอัศจรรย์ไม่มีสาวกองค์ใดจะมีฤทธาศักดาเดชเทียมเท่ากับพระโมคคัลลาแต่ว่าโยมเอ้ยพระโมคคัลลาท่านนี้แม้ว่าท่านจะมีฤทธิ์เดชมากมายเพียงใดก็ตามแต่ตอนท่านนิพพานหรือตอนท่านตายนั่นน่าสังเวชมากเพราะว่าท่านถูกฆ่าตายถูกโจรร้ายใช้ท่อนไม้รุมตีท่านจนกระดูกแตกแหลกทำลายตายทั้งที่เป็นพ่ออรหันต์ผู้มีฤทธิ์กล้าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นสาเหตุก็เพราะว่าท่านนี้เคยสร้างกรรมทำบาปไว้ในอดีตชาติมากนักที่ว่ามากนักนั้นมากเพียงใดอาตมภาพทั้งสามรูปนี้จักได้ช่วยกันนำมาเล่าให้ทุกท่านได้สดับสืบต่อไปก่อนอื่นขอแบ่งหน้าที่ให้แก่กันและกันก่อนเพื่อสะดวกแก่การเทศขออาราธนาพระคุณเจ้าที่นั่งอยู่ณธรรมาสน์ใกล้ๆอาตมาภาพนี่ขวามือนี่ปกติท่านนั่งบนธรรมาสน์โน้นดูเหมือนว่ามันใกล้ลำโพงไปเทศยากซะแล้วนั่งตรงลำโพงเป็นก็เลยมานั่งอยู่แค่พี่องค์นี้ชื่อว่าหลวงพ่อสำราญสุจิตโตจากวัดโนนศิลาบ้านฝายหินตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนิมนต์ท่านสำราญรับหน้าที่แทนผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางกัณฑิกาเป็นสาวสาสาวลื่นในยุคนั้นส่วนพระคุณเจ้าองค์นั่งโฉงถัดไปโน้นคือท่านพระไบดีกาสมชายสุภโจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโนนศิลาบ้านฝายหินต
ตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพเหมือนกันนิมนต์ท่านสมชายรับหน้าที่แทนผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายมานพเลี้ยงแม่ตาบอดอยู่กับแม่เพียงสองคนสยเมวาหังอัตตานังสมนามิส่วนอัตมภาพนี้จะรับหน้าที่แทนนางตุรุณีหญิงชราผู้ตาบอดผู้เป็นมารดาของมานพหนุ่มนั้นบัดนี้ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสดับพระธรรมเทศนานิทานธรรมะเรื่องบุพกรรมของพระโมคคัลลาณบัดนี้เทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคารมุตตมันติบัดนี้อาตมาภาพผู้ได้รับแล้วซึ่งยาจนกรรมคำสมุติสมัญญาฉันทานุมัติจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุตสารพิมลเจ้าคณะตำบลวังหินลาดเจ้าอาวาสวัดโนนศิลาบ้านฝายหินอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ตมาภาพรับหน้าที่แทนผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายมานพในนิทานธรรมะเรื่องบุพกรรมของพระโมคคัลลาจากนี้ก็จะได้ดำเนินตามบุพประโยคของตนสืบต่อไปจับเนื้อในใจความในตอนนี้ว่าอติเตกาเลในอดีตการนานมาแล้วสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในเมืองพาราณสียังมีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นผู้เลี้ยงมารดาส่วนบิดาของเขาก็ได้ตายจากไปนานแล้วฝ่ายมารดาก็ได้ตาบอดทั้งสองข้างไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้การเลี้ยงมารดาแม้จะเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยบ่นทำหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ตลอดมาเพื่อทดแทนบุญคุณมารดาที่ได้เลี้ยงเข้ามาจนเติบกายเขาและมารดาก็อยู่สุขสบายไม่อาทรร้อนใจสิ่งใดนะการรักครั้งนั้นและมาตาปณะฝ่ายว่านางจุรุณีผู้เป็นมารดาของนายมานพเมื่อประสบชะตากรรมตามืดมองไม่เห็นหนก็สู้ทนรอความตายมีลูกชายเป็นที่พึ่งอเถกเทวสังครั้นอยู่มาณวันหนึ่งก่อนเข้านอนนางจึงได้สั่งสอนลูกชายของตนให้อดทนเลี้ยงมารดาว่ามานพเอ้ยแม่นี่ตาบอดเบื่องบ่เห็นหงทางใดแล้วให้เจ้าเพี้ยนมารดาไปอย่าปล่อยว่างหนีห่างหากจะว่างมารดาถิ่มอันคว่ำตายก็ไก่มอขั้นพอเจ้าบ่หมอดเมียนก็ไข้บ้างได้ซอยดูเจ้าอย่าถิ่มอย่าป่าอย่าปล่อยแม่เด้อมานพเอ้ยอ้าวแม่มาคือเว้าจังสันเนาะหานี่เนาะแม่นั่นน่ะเป็นผู้ให้กำเนิดผมมาเป็นผู้เลี้ยงผมมาตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่บุญคุณของแม่มีมากขนานับอีกอย่างหนึ่งแม่ก็มีเพียงผมอยู่น้ำผู้เดียวการดูแลบิดามารดาเป็นหน้าที่ของลูกถูกคนโดยตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแม่ยะสคิดเธอว่าผมสิถิ่มสิป๋าสิปล่อยแม่ได้นะนะแม่ก็เว้าไปสันละท่าเอ้ยตามภาษาคนคิดมาคนเฮานี่ลงเฒ่าแล้วจังสิคิดหลายหลายเดล่าแห้งเฒ่าเท่าใดก็แห้งคิดหลายเท่านั้น
ยิ่งแล้วแม่ในแห่งบ่คือชาวบ้านเฒ่าเมืองเพิ่นอันเฒ่าบ้านเฒ่าเมืองเพิ่นผู้หูแจ้งตาใสนั้นเพิ่นลดไปสะดวกมาสบายร่างกายกาญ้าของเพิ่นก็สดชื่นลื่นเริงแต่ว่าแม่เนี่ยอยู่ในโลกมืดตลอดเวลาถ้าเอ้ยสิไปสิมาก็แสนลำบากขาของแม่ก็แม่นเจ้าตาของแม่ก็แม่นเจ้าอีกร่างแม่มืดขี้งกายเพิ่งลูกชายเพียงผู้เดียวจึงก้าวจาบ่มีแล้วจังเว้าบ่เศร้าหันหน้าสิว่าตาบอดเว้าหลายก็ว่าซ้ำซะเท่าเอ้ยโอ้ยบ่ว่าให้แม่ดอกความบ่ดีบ่งามคำใดเว้าไปแล้วมันกระทบกระทั่งจิตใจของแม่เฮ็ดให้แม่บ่สบายใจลูกบ่กล้าเว้ากล้าว่าให้แม่ดอกเป็นบาปตัวทางพุทธศาสนาลูกเข้าไปวัดได้ยินหลวงพ่อเว้าให้ฟังผู้ใดเฮ็ดบ่ดีบ่งามกับพ่อกับแม่หากินบ่ขึ้นบ่เกินฮอดมื้อตายพุ่นเด้เพิ่นว่าเห็นตัวอย่างมาหลายเถื่อแล้วลูกได้ยินความบ่ดีบ่งามบ่เฮ็ดกับพ่อกับแม่เป็นเด็ดขาดดีอแม่บอกว่าตาบ่เห็นหูคือบ้านคือเมืองเพิ่นอันนี้สิเป็นความจริงอยู่ดอกเนาะคนบกพร่องทางสายตาสายตาพิการความคิดความอ่านสิหลายกว่าคนปกติอยู่แน่เป็นธรรมดาบ่แน่ดอกเลยว่ามันอยู่แน่ดอกลูกหลายคักนี่จ้ะบ่แน่จักน้อยล่ะหลายอีหลีติดิแม่แสดงว่าหลายกว่าหมู่แม่นบ่หลายกว่าหมู่จักแล้วผมก็ว่ามีคนหนักกว่าแม่ก็มีอยู่นะผมเลยใส่คำนี้น่ะนะเจ้แม่ก็อยากให้ใส่คำนี้ต่อไปครับเพราะว่าหลายแน่ก็หมายความว่าอาจสิบ่หลายอาจสิมีคนยากกว่าแม่กว่านี่แม่ก็ยังเสียตาซื่อๆเนาะเอาจังสี่แม่ล้มร้อยร้องเผยความในใจให้ลูกฟังเบิ่งว่าความคิดความอ่านของแม่เนี่ยคิดจังไดอ่านจังไดแต่ละมือนี่นะเอาฟังว่าหันยังบ่พ่อเข้าใจแน่ติเท่าอ่ะมันก็พ่อเข้าใจอยู่ดอกแต่มันบ่ทันยาวนี่ล่ะเนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เดินทางผ่านมาหลายจังหวัดปานนี้หลงหนทางกับปานนั้นสียาวคือแต่สมมากไก่บ่เสด็จคือยังใน YouTube บ่ซั่นเด้อมันก็บ่คือแล้วเนาะอันอยู่ YouTube ก็เพิ่นว่าน่ะมันอัดแต่ยามใดบ่บ่อันแต่ปี2525เพิ่นนี่แต่เป็นนมนี่เพิ่นเนาะแล้วนี่ก็นมอยู่บ่หลายคือเก่านมหน่อยก็เก่าเนาะแม่ใหญ่เนาะถ้าอัดมาให้มันก็30 40ปีแล้วสิคือดองๆคือเก่ามันก็เป็นไปบ่ได้แล้วหาลองบ่น้อยใหญ่เนาะตามภาษาผู้เฒ่าแลหาบถึงเอ้ยไปฉละมื้อนี้มันก็ยากยากปกติบ่รับงานใส่ได้สงกรานต์จังซี่บ่อยากออกจากวัดแต่ว่าข้าวนี่มันไปซะแล้วบัดนี้กันบ่ได้เนาะความหักความแพงกันเว้ากันแล้วก็คือเว้าก็เลยมาก็มายากยากเด้แม่ใหญ่มันสงกรานต์เพิ่นเนาะเข้าบ้านใดสิแล่นเลียวๆก็บ่ได้บ่ต้องจอดเบิ่งคนซะก่อนขออภัยด้วยให้นั่งโดนไม่ใหญ่รอดแต่หมดเศร้านี่เนาะว่าเป็นยังดอกเรื่องบุญเรื่องท่านนี่ไม่ใหญ่สปอร์ตอยู่แล้วเนาะเรื่องทำบุญทำท่านเรื่องฟังเทศฟังธรรมเรื่องธรรมวัฒนศาสนาอุทิศเวลาให้ได้สาธุที่บำเพ็ญขันติบารมีมาถึงปัณณีเนาะแลกะแลซะแล้วบ่แลบ่แลก็เบิ่งอรรถแม่ใหญ่มหาพิมพ์ผ้าบ่ขาวนําเขาจักเทื่อดอกแห้งเฒ่าซะได้แห้งแลเออกับมหาล่ะว่าโอ้ยเอากล้องมาถ่ายกันจังซี่มันว่ายากมันคือมีผู้ควบคุมอยู่นี่ตลอดเวลาที่อ้าปากแห้งก็บ่ได้นะคนผู้ไห้เนาะถึงมาทายเอารูปบางสิในเทศว่าจังได๋สิเทศออกตามเกิดตามมีก็แล้วกันเนาะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตสิเราไปอยากให้ทายหูกับคนแนวนี้แล้วอาลังอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาจำทวนฟังกระบวนเทศต่อขอเลี้ยนเชิญทุกท่านในใจตั้งก็ต่อฟังจุนันตัวโยมจงต่างคอยเงียงจันดับเสียงโยนิโสติตังเหตุผลอาคอนมะตัวตายแล้ววังพรมะโหโกแม่น้ำใหญ่เกินสุทางสักขาไหลสัวสวรรค์สันเก่าความเศร้าแม่นบ่มีว่าโลกาเทนี้ฉันได้ลวงมายามน้อแม่ใหญ่ตอนนี้บ่ต้องถามว่ามาหยังโคสุคนกับคงหัวแถวเฮานี้บ่มาดูบ่มาหาวสองสามข้าวนั้นยังเก่งเถอกันเองโลดเดอร์อย่าจงเกอและเกินคอยนี่ล่ะแม่ใหญ่ที่เพิ่นเอิ้นว่าหลวงพี่โอ้หลวงพ่อพิมพ์พาเป็นมหาแต่เป็นนิเทศก็เป็นแต่ยังน้อยคนก็เลยเอิ้นคอยมหาพิมพ์สิงสาเลอมหาพิมพ์พาไผก็เอิ้นจังสีน้ำนี่ตั้งแต่ได้ถึงพระเจ้าแผ่นดินสิทรงตั้งแต่งไว้เป็นชั้นเอกพระครูหลวงมีพระราชทินนามว่าพระครูสุตสารภิมลแต่บ่มีคนเอิ้นหากบังเอิญได้ยินเว้าแต่พิมพาน้ำเก่าย้อนติดหูผู้เฒ่ามาแท้ตั้งแต่ได้ที่คือคำที่กล่าวไว้เฮาเอิ้นมูดาละหนังนั่นล่ะคุณโยมคนดังดังจังสมบัติมิธานีสรพงษ์ชาติเกิดแต่นานชะลาแล้วบ่เปลี่ยนไปเลยแล้วบักสมบัติเขาก็ว่าบักสรพงษ์เขาก็เอิ้นฟังแล้วคิดอยากหวา
สำหรับฉันแม่นสิเอิ้นมัวมัวกะหากบ่ถือสาธรรมดาธรรมดาแล้วแต่ไผถนัดเอิ้นขอเชิญตามใจเจ้าเอาจังใดกะบ่ว่าเด้อแม่ใหญ่พ่อใหญ่เอ้ยสิมหาพิมพาเหลือพระครูแล้วแต่เจ้าถนัดเว้าบ่ว่าหยังเมื่อนี่มาอีกข้างคือสิแม่นพิมพาสามจังหวะนั่นละไม่ใหญ่เชิญติดตามฟังธรรมเทศนาเสียงร้องพิมพาสองเศร้าไว้มัดชิมไว้ผ่อนผ่านไปแล้วบัดนี้ไว้ชะลาการพิมพาสามเสิร์ฟไว้บ่ยอมให้พักเศร้าตราบใดมีพวกเจ้านิมนต์อยู่บ่ผิดหวังยังกระดันจนถึงให้หอดพิมพาเก่าแม้นว่ากายสิแก่เฒ่าแต่ใจเอาบ่หยุดย้อนแขวสิร้อนโรคสิห่มลุ่มต้องกะบ่ถอยเดี๋ยวนี้นั้นอันเบาหวานกะยังขึ้นอยู่บ่หน่อย200กว่ากะตามมันโลกความดันไขมันสูงคอริสโตรอนหลวงกะตามมันทอนสิชนมันมาเทศซอยน้อแม่ใหญ่ให้เสียงหวานน้อจังอ้อยให้สมแม่ดังกะใจนั่นดอกนากะทายยอมเพียงน้อยต่อยคำก่อนวางนี่ก่อนแม่ใหญ่เอ้ยบัดนี้ซอซอกซ่อนดอกเปลี่ยนแล้วตอนนี้ท่านหันเข้ามาก้าวตานย้ายผู้บอดทั้งจองตาก่อนเด้อเป็นมันดานายมานบบอกลูกชายให้หมายเพิ่งย้ำเมื่อถึงความเศร้าปันไฟเผาอย่างจุดเจียเสือว่าตาเคยเดียกลับมาบอดจอดจอยลดใจน้อยอ่อนหรือไทยเพิ่นว่าทุกอย่างให้อาการครบ32ตามีมองหูมีฟังอีกปากดังก็มีไว้เสียงใดใดเทียมบกพองก็พอทนไปตามวางเดี๋ยวนี้มองบ่เห็นทางมีแต่มืดแปดด้านแสนเศร้าบ่สว่างมานุบขาของแม่ก็แม่นเจ้าตาของแม่ก็แม่นเจ้าอีกร่างแม่เหมือนเชียงกายกันใดแนวนี้จะใครเตี้ยเนาะ
พังลูกชายเพียงคนเดียวอย่าเที่ยวเกเรดื้อแม่มีมือก็จริงนะแม่มีขาก็จริงอยู่แต่แนวผ้าบังดูคือสองตานี่บอดสิ้นแม่นมีใดซ้ำบ่มียามเสลุกออกจากที่อาศัยเพิงเอามือคลำตำเสาเฮือนพองเตะของหยาบกระทนชนแก้วแนวตาบอดีนี่อย่าสู้เสียหายให้แม่อันกายานับมือแก่เคียงบ่แข็งแห้งบ่เต่าบันจินเขาได้คอยคร้ำถ้วยได้ป้อนถ้วยได้แจวให้จับมือแม่จำอย่าทำเคียดใจสูญบนเจ้าเพี้ยนมันดามสิซอยสูงบ่มองใหม่เหลือใจได้แล้วก็ให้สงสารตัวบ่คือมัวมีตาดูก็บ่ได้มองแล้วก็ทอมองมีตาให้แล้วก็ห้องพ่อได้เป็นความอกพ่อระบายความทุกข์แต่ละข้าวบัดยำกุ้งเขียดเห็นดีนะอุ้ยคิดเห็นข้าวแต่ลังพนคิดเห็นข้าวแต่ลังพุ้นย้ำตาดีบ่อยากใหญ่ที่ไปใส่มาใส่ก็คือบ่เดือดร้อนเพิ่นพาหาวก็เสื่อนใจตอนนี้ทำบ่ได้บ้านเพิ่นมวนต่อเป็นทุกบ้านเพิ่นสุขต่อรถเงาเงาอุลาคือบ้านี่แหละนะบ่ลั่นแจ้งแห้งแท้งดูแห้งหูสอดว่าเอื้อลมบัดจอดตาบอดบัดแก่เฒ่าพอจริงแท้อีหลีจังว่าสมเนี่ยขวาวโยล้อวันตายนะโอ้โอ้นายหลายเดนายหลายเดนายชีวิตแห่งคิดไปแห้งใจน้อยไผผู้เป็นคือคอยในโลกกาโลกลมแห้งคิดไปน้อยแห่งกลมสมเฝ้าอังอยู่ในเอวังจบภาคไว้บันความโศกย้ายชะลาก่อนเนอจวนลนิผู้มันดาบนระกรรมสิเศร้านิ่งจังว่าขิงเอ้ยน้อเจ้าผู้ขิงใบแห้งฝนตกมายังออกนอหากินตาเอ้ยน้อน้ำตาอยู่จมบ่มีมือในห้องเห็นหันดอกนาตาตาเออโอ้ย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 นอ
คิดความอ่านความในใจของผู้ตามองบ่เห็นที่ได้เผยให้ลูกฟังมักคือหลายคักแท้ล่ะเฮ้อแม่อามันหลายก็นี่เด้ล่ะแต่ว่าแม่เว้าให้ฟังบ่ทันหมดเด้เนี่ยเอายังๆอยู่อีกอยู่ติถ้าเอ้ยความบัดอั้นตันใจของผู้บ่เห็นหงนานยากที่สิพรรณนาให้พื้นฟังนำได้หมดเด้ล่ะอันที่แม่เว้าให้เจ้าฟังมานี่ก็เป็นเพียงเสี้ยวเดียวส่วนหนึ่งของความคิดผู้ว่าเห็นหงพ่อสิเว้าให้ลูกเต้าฟังไว้ซื่อๆเด้ท้าวแม่เอ้ยแม่เว้าเพียงเสี้ยวเดียวผมก็พ่อเข้าใจดอกว่าผู้เป็นแม่อยากให้ลูกเป็นไปในแบบใดเอาละลูกก็มีแนวสิเว้าสู่แม่ฟังคือกันเด้นั่นเด้นั่นล่ะเด้เท่นี่เออเอาว่ายังกะว่าไปลูกเฒ่าเอ้ยแม่ก็อยากฟังความคิดเห็นของลูกเต้าคือการเจ้าในอุปถัมภ์อุปถากแม่ผู้บ่เห็นหงนี่มาเป็นเวลานานจักเจ้าสิลำบากหน่อยหลายสำใดแม่ก็คิดอยากฮู้จักนำโยเอามีหยังสิระบายสู่แม่ฟังกะว่ามาคักๆลูกเฒ่านมัทโทรัตนัตยัสสานามอภิวันทานาวาตอังคาลวะวายคุณแก้วรัตนังนะสุนันตุโยมจงตั้งใจต่อรอสดับโยนิโสลองหลับให้ใต้ต้องไปตามเบื้องฟังพระเดียงเปลี่ยนแหล่ตามกระแสอีสานภาคอยากสิได้พบพ่อเพียงพร้อมดอกเผากันแต่ว่ามือนี้นั่นในฟังแน่บ่แปรผันตัวของฉันผู้แสดงได้แต่งตัวเตรียมตังโยมผู้ฟังก็เตรียมพร้อมดอมกันทั้งสองฝ่ายส่งความหมายมาดไว้ใจตั้งต่อกระแสมือนี้มาแท้นักเทศที่สิสมวางตัวของฉันบ่แม่นนักเทศดังแต่ใจเต็มลอยเดินนำห้อยเพิ่นหัวหน้านำครูบาบริีกแวบันไดเพียสิคอยแก่บอนมันแย่สิเปลี่ยนปูงมือนิเทศบ่ลงอาสิหงวันลังโยมผู้ฟังอโหสิบอนบอดีก็มีบางคันเสียงจางลองเติมแบ่งเขียวหรือแดงกะว่าว่าดอกคุณโยมมันคือไปส่งนั่นล่ะก่อนเทศไปน้ำก่อนผลแต่งสิดอกคุณโยมเด้อโยมพ่อโยมแม่หาเถื่อเข้มขึ้นบางสตางแบ่งสิแต่งเติมเนื้อเอาละบทบาทเริ่มนาเท่ามาดกถามักหยุดบรรยายท้ายทักไว้แต่พอเพียงนี้ฟังว่าที่นิทานเรื่องเปลืองเวลาขันสายโยท่านผู้ฟังเงื้องก็อยากเล่านิทานเรื่องบ่นสิจานั่นดอกนานสันทานบัดนี้จับสำเนาเข้าเรื่องนิทานก่อนบันบอนจะเลื่อนพรโยมทุกท่านผู้มาทาแล้วนั่งคอยนะ
มานุบหน่อยกลอยผาคำแถลงแปลงสุนทรวูหารต่อแม่คิงไข่สีเอาศักดิ์สีเป็นที่ต่างเอาสัตว์จริงเป็นเนื้อตอนเอาความแน่ความนอนสัตว์จังวีเป็นฝูกนิ่มปูเพื่อนในแม่ร้องแม้นว่าแสนลมปากหรือว่าลอยมือน้องแต่ยังขาดความสะอาดเป็นอาบัติติดตนแม่นบนไปกะเสียเลลขาดสัตเสียลขาดความมันบ่มีวันลูกสิเสือเกลือรักษาความเค็มเผ็ดรักษาพริกไว้สัญญาให้แม่พระคุณแม่เอ้ยเจ้าอย่าวุ่นคอยอุ่นกะใจหมายลูกบ่ท่านได้ตายแม่อย่าไปหวนคิดว่าสิว่างมางเวรหลงลายเส้นสัญญาไว้ในดวงใจบ่ลืมลายถึงแม่ลูกนี่ตายหากวิญญาณซอยแม่ได้ยังสิสู่พรรมเพียรนะตราบใดลูกยังบ่เมียนบ่ยอมปล่อยกะใจมางขอวางตนเป็นพรหมเพื่อนให้แม่ร้องห้องเท้ายามกินปลากินข้าวถวยใดอ้อถวยใดปลบ่ให้ยากแม่ตนมากแนวใดลูกสิป้อนบ่เครื่องอ่อนอันหอมมีนนะเขตบางดูแม่เอ๋ยแม่เลี้ยงลูกตั้งแต่เกศแสนลำบากเพียงใดหมดยุ่งให้บ่อยตอมก้อมถนอมแล้วนอนตุ่มขอขุดหลุมคูสร้างเลิกท่วมหัวเจ้าของแล้วก็ลงไปคิดอ่านลูกขอตั้งปณิธานในดวงใจอย่างแน่วแน่บ่แว่เวิ่งหลีกนี้นะบ่ายเพลได้กล่าวสิว่าเลี้ยงแม่บ่เป็นธรรมสิขอกรรมบ่วางนี้นอกจากตายสิผ่านหลางทางได้เป็นลมคลื่นหรือน้ำต่อบ่ขออย่างลูกขอเดินตามทางมาตุภูมิเส้นเวิงให้ถึงเท่าว่าป้องหมายลูกบ่คิดสิโอดลายยี่ยำภูมิแทนแม่นสิมีเมียแพงสิเสื้อมันดาเจ้าแม่ยามีเงาเศร้าให้เบาใจได้ทุกเสียงขอเป็นรักให้แม่อิงขอเป็นห่มให้แม่กั่งเพื่อบังเบื้องแดดฝนนะแม่นสิถูกยิงหล่นหรือลำบากจนตาดอนนอนบ่หลับเป็นปีๆย้อนพำเพียนมันดาแก้วอยากปันได้ก็ตามแล้วขอสาบานตั้งต่อแม่นร้อยปานแสนป่อสิมามัดผูกไว้ยังสิเด่นในภายพังนะเกิดเป็นชายลูกขอตั้งอยู่ในค่ายกตัญญูเอกตเวทีตอบสนองป้องตังบ่หวังพังบ่หวังมางบ่ไรวางทิ่มปอยบ่ยอมเฮ็ดให้บินหอยอันคุณโอส่วนนี้สิขอย่องและเทิดทูนมาตาปิตุอุปัฏฐานังคือพระสิทธิ์แต่เก่าพูนพวกนักปราชญ์เพิ่นเตือนเจนฝากม้วนบูดเป็นข้อคิดพ่อแม่เฮาคือ
พรมฟ้าไผ่นินทาพ่อแม่เลี้ยงทากไผ่ทำลายพระพรหมแก้วทั้งสองทานเป็นเสมือนล่างพลานทำลายพรหมเทพฟ้าบ่มีมือหงเจริญนะเว้าไปเยือนก็คือเยือนขอคุณแม่ยังเอาง่อยคอยถ้าดูต้องเป็นจริงดังก้าวแจ้งบ่มีเบี้ยวแม่คนเดียวถ้าลูกทำบุกพร่องบ่ต้องตามจังได้ว่าสิว่าลูกมาเชิญมาเด้อก้าวใดอย่าไปหอนเจ้าหอมใดนั่นทอดเนื้อประคุณวุ่นคอยอุ่นกระใจหมายลูกว่าท่านได้ตายแม่อย่าไปหวนคิดว่าสิว่างมังเว้นลงในเส้นสัญญาไว้ในดวงใจบ่ลืมลายถึงแม่ลูกนี่ตายหากวิญญาณซอยแม่ได้ยังสิสู่พำเพียรถึงตาของแม่สิบอดทั้งสองข้างก็ตามแต่ลูกสิเป็นหูเป็นตาเป็นแขนเป็นขาแท่นแม่เบิดทุกสิ่งทุกอย่างขอให้แม่ของผมสบายใจไว้ลวดเด้อแม่เด้อโสทหระมานโวส่วนนายมนพผู้กระทำความเพียรต่อมารดาอยู่ต่อมาเขาจึงอยากได้ภรรยาก็ได้แสวงหาสาวในหมู่บ้านเดียวกันเขามาผูกพันหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่ากันเนกาที่พ่อแม่ของเธอได้ตายจากไปนานแล้วไม่รู้ว่าเธอจะพอใจหรือไม่ในวันนั้นเขาจึงไปที่บ้านหญิงสาวกันเนกาเพื่อสนทนาเสนอตนเป็นเนื้อคู่ของนางนะการละครั้งนั้นและบัดนี้อาตมาภาพจะได้ดำเนินในหน้าที่ของหญิงสาวกันเนกาซึ่งจับเนื้อในใจความในตอนนี้ว่าสาปนกันเนกาฝ่ายว่ากันเนกาสาวสีเมื่อเห็นมานพหนุ่มมาสู่บ้านของตนเช่นนั้นจึงรีบพลันถามไปว่าเป็นยังไงเนาะพี่มานพสิบปีลำเศร้าปีลำคือบ่เห็นเดินผ่ายกายทั้งมาพี่จักเถือเห็นไปจะทั้งคุมเหนือบ่เคยมาคุมไตบัดวันนี้สังตางหลังเถนอล้มอย่างเนาะผัดมาหอบมาหรือว่าแดดห่อนผัดมาเนาะโอ้ยลมบ่ได้พัดมาดอกกันนิกาเอ้ยที่ผ่านมาพี่ไปเล่นคุมเหนือได้ไปเล่นน้ำป่าย่ามมาคุมกลางได้มาเล่นน้ำมูเมื่อนี้อยู่คุมไต่หวังมาคุยแฟนและสู่หาเธอบุญทรงอยู่พ่อได้ยื้อยองยามเป็นจังได๋นอกันนิกาเอ้ยไก่สิโศกสิมานไปนอกันมาเล่นน้ำบันทามหาโศกถามหามานอันบ่ฮู้จักดอกพี่มาโนเบ้ยจักว่าโศกนั่นเป็นจังไดหมานเป็นจังไดกันนิกาบ่ฮู้จักดอกโศกก็อยู่น้ํามันน้ํากันนิกาหมานก็อยู่น้ํากันนิกานั่นล่ะเอาโศกก็อยู่นี่หมานก็อยู่นี่ว่าติแม่นแล้วเอาบ่โศกซ้ําตนละวังหันฮะซื้อ44มันไปออก37ผลมันสิไปโศกหม่องจังไดซื้อ44ออก37เออ37 73ล่ะว่าติเออกันนั่นตัวเอ้ยจักพาเว้าเรื่องหยังดอกบ่ได้ถามโศกเรื่องนั้นดอกเฮือเอาโศกอีหยังซั่นโศกเรื่องสู่เรื่องแฟนสาวผู้ดีผู้งามคือกันนิกาสู่แฟนไก่มีไปซะนี่โอ้อันถามอยู่ดีนี่ถามเรื่องสู่เรื่องแฟนนั่นมีไปว่าติแม่นอภิมานพเอ้ยกันนิกานี่เป็นลูกกำพร้าทั้งอึดทั้งยากทั้งทุกข์ทั้งยากอันบ่เรื่องสู่เรื่องแฟนนั่นบ่ทันได้มีน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นดอก
โอ้ปฏิเสธว่าสู่แฟนบ่ท่านมีแม่นเอาละดีละกันนิกาเอ้ยขั้นจังสั่นเพียกยับสวนหมอนเขามาซ่อนสวนมียับสวนบักมีเขามาซ่อนบักขนุนสิได้บ่ฮะนี่โอ้เลยแห้งดีอกดีใจว่าแม่นเพิ่นสิมาเล่นพ่อคุณพ่อแกนเป็นหมู่เป็นพวกกันบ่แม่นซ้ำบ่ได้แม่นเพิ่นสิมาถามใครหัวใครสวนให้คันว่าเลี้ยงสวนบักมีบักม่วงบักขนุนนั่นบ่ได้ซื้อน้ำดอกอยู่นี่ก็มีอยู่ดอก2ต้นบักม่วงหั่นบ่เป็นหน่วยจักเทื่อสิได้ปั๊มทิ่มจักมืออยู่เอาฟังจังได๋ฟังจังได๋บ่ซื้อบ่หยังบ่ซื้อมาหมายความว่าจังได๋ไผว่าสิมาล่อขายหัวขายสวนให้จักเทื่อดอกคือเอาเว้าบังหั่นจะเว้าเรื่องหยังต้นบักมีบักม่วงบักขนุนบ่แม่นเลยก็แม่นอยู่ล่ะมันก็เกี่ยวพันไปพุ่นล่ะกันทั้งสั่นตัวบ่ได้ซื้อน้ำดอกกันนิกาเอ้ยคำเฒ่าเก่าโบราณเก่าคำพญาเพิ่นใส่เกี่ยวสาวจีบสาวเพิ่นใส่คำจังซี่เห็นเพิ่นใส่ได้ผลพอใหญ่แม่ใหญ่ใส่ได้ผลแล้วน้องเอาหีดเอาข้องเพิ่นมาใส่สนิทเดี๋ยวนี้กำลังจีบสาวอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รักจีบกันนิกาแล้วสันติจีบจนสิเบิดคำเว้าท่านได้ฮู้เมียคิงอยู่ที่สาวนี่ก็ได้โอ้ยบ่ควักกันแน่เนาะอันเว้ากันจีบกันก็ควักกันแน่แม่ท่อเฮือพี่มโนเอ้ยกัณฑิกานี่เป็นสาวรุ่นใหม่สาวสมัยใหม่พันสิเว้ากับกัณฑิกาให้เข้าใจกันง่ายๆนั่นจะสาวคำโบราณมาเว้าทอพยงพญาฟังน้ำบ่เป็นให้ออกคำใหม่ๆสมาเว้าจังสิเข้าใจกันง่ายคำใหม่ก็ได้สนะกัณฑิกาเอ้ยพี่อยากแปลงทางขามสะพานท่องเที่ยวไตคอยอยากยับเข้าใกล้สาวใส่ใส่กันโอ้พอได้ยื้อย่องยามอันเว้าไปเท่าใดแห่งเป็นตาย่านไปหนาเนาะเจ้านี่เนาะมองจังไหนจังว่าเป็นตาย่านฮะนี่โอ้ยก็มองสิสาวใส่ใส่กันนี่ล่ะให้ถามคักๆก่อนถ่อมามื้อนี้แม่นมาหยังก่อมาอันใดแท้ๆความในใจเป็นจังได๋มาอีหยังเว้าให้ฟังเบิ่งกันนาว่าสิเว้าให้มาตุ่มมาห้อมเพิ่นว่าเป็นตาย่านดิครับว่าสั้นโอ้ยสมกับสาวสมัยใหม่เนาะสามสาวสมัยเด็กแว้นเพิ่นใส่เฟซบุ๊กตัวจีบกันคู่มือนี่เนาะโอ้ยเว้าคำใดคำพยาคำใดคำนั้นก็บ่เข้าใจตั้งใจฟังเด้อสิเว้าคำพยาคือเก่าแต่สิฟังง่ายขึ้นกว่าเก่าเด้อรักษาไว้คำเฒ่าโบราณเก่าเฮาเอาไว้แล้วกันนิกาเด้อกันนิกาเอ้ยพี่นี่อยากได้น้องไปซอยเบิ่งพุ่มแทนเอาไปแทนมุ่นมั่งอีกเบิ่งแง่งูลายบ่เอาไปเป็นนายบ่เอาไปเป็นข่าเอาไปเป็นภรรยาเป็นเอื้อยน้องอีกเป็นแม่บ่เอาไปเป็นแขเอาเป็นไปเอาไปเป็นครูสร้างนางสิเว้าว่าจังได๋เว้าให้ฟังคักๆเด้อกันนิกาเด้อได้คักได้ซ้ำไหนบ่ฮ้อนบัดนี้การซอยก้อยพาทิ้งเขียดว่าเมื่อได้ฟังว่าจะมาโนบใจมาเก่าตานตะลึงเกือว่าเติมงูแต่เป็นดองเสือบ่ภายกายทางมาสัมโพเถือควางเสือว่าเป็นเหือบ่เคยถึกงัดทายลอยน้ำว่าขี้ลงโอ้ยคันแม่นเป็นหน่วยของบ่เคยถึกไปตีเป็นนาเลียบ่เคยคุยผู้เบาไกลหรือไกลเปรียบดังไซบ่เคยทางหนทางป่าบ่อนน้ำบาแต่เกิดได้ใหญ่มาเพิ่งสิมีเทื่อนี้มีคนเว้าว่าหักหอมท่านสิเว้าอ้อมความนั้นเสียงเงียนบ่เผยปมอมความจริงไว้ทางนั้นบ่แม่นของโบราณตานนางจึงเผยคำตานบ่อำเอิงสองหนึ่งในเมื่อหวนคำหนึ่งว่าตัวเป็นคำพาลาวันเก้ามอง
คิดต่อมวลพี่น้องก็ดูยากแสนเช่นมีคนเห็นว่าสมควรว่าสิพอเอาใดตัดสินใจสตินานเผยว่าจะเอากับพี่ว่าพี่ว่าขันมากน้องอีหลีน้องบ่ชินท้อก่อยยินดีด้วยสิแต่งนั้นเจ้าผัวผัวดอกลำยันมาลำแต่เพียงตายันใช้จาแต่เพียงลุ่มสิบอสมคำตันพันว่าตานวันลิ้นบอทันโดนกะสินจากปากบอมีหัวลอมลิ้นบอมีกระดูกยังสิเอื้อดมองบอนสิใครพี่เอาได้น้องก็ได้เสมอดังโดยเดียวขอเที่ยวทางว่ามักข้าแม่นดอนขาสิต้นกันบ่สำคัญดอกขึ้นแบ่งความบูชาความหักแพงนั่นสูงล้นกว่าสิ่งอื่นเมื่อนี้รวยล้นเลือนนะมือต่อไปอาทุกข์ให้แม่นไปนอนสิสองเห็นถ้าหากบุญบ่ขาดเว้นกระตกส่วนได้ออกขอเป็นเงาตามใจหากแม่นบุญบุเพช่วยถ้าหากชาตาสวยอยากเป็นนายได้เป็นไปว่าอยากใหญ่ทอสร้างการเลื้อยน้อยทอเม็ดทรายเรื่องนี้แล้วตั้งแต่อายบ่หมายมาดละกายังหาคนสร้างนำคนหักหาคนสร้างกับคนหักลดตั้งกันเพียดปันเพื่อนว่าคนสร้างนั้นน่ะแม่นหาใส่บ่อืดอยากหาพวกนั้นอยากกิ่งบ่หาได้ดอกง่ายได้เพื่อว่าเพื่อนแผ่นฝ่ายพดหาง่ายกว่าแพ้ไหมปู่ก็ใส่กับพ่อมีได้ต่ำต่ำเจนใจสวนแพ้ไหมอันสูงค่าและค่าแพงนั้นหายากก้อนพี่อยากได้น้องให้คนเท่าดอกเก้าโลกลมนี้ไปเอกกะลีกบ่มอมจากเนื้อคู่การคว่างเงือนขันเดือนใส่แผ้วเผาไฟดาวกระเป๋าแกงพี่มาแทงงามองมาย้ำฝนและย้ำแหล่งสาวนั่งแพงน้องนี่บ่ขาดตาอยากได้ไปเลี้ยงยาผู้แล้วตาบอดเบืองยินดีเลี้ยงบ่เกียงอันผู้หญิงเปรียบดังมอนใช้เป็นดังมอนเจียนเมียต้องอิงอาศัยผัวกันดังหัวใส่ยาป้าอาศัยวังน้ำหน้าที่ทานจังต้นอยู่แง่อาศัยเพิ่งหูหัวใส่เพิ่งแง่แน่นั่นกะเพิ่งนองว่าแต่พี่อย่าหลอกน้องลอยจงผมดาดคันแม่นเสร็จงานวัดสิก้าวจากคือเบาน้องตกลงว่าได้สิบ่อเขียนขาดคอหรือขาดคอไอ้พี่ขาดความกันตัวนี้ก็ดีแล้วบ่ว่าอย่างนั้นล่ะนะพี่
ยกันเป็นจังพีมนบเบามานันกันนิกาบ่ขินบ่ขาดดอกกันนิกาบ่ขินบ่ขัดเรื่องที่เฮาเว้ากันมาดอกเนาะแม่นจังซั่นก็รอฟังข่าวดีจากพี่อยู่นี่แหละเด้อกันนิกาเด้อเมื่อนายมานพได้ตกลงกับกันนิกาแล้วก็ได้รีบลงจากบ้านของหญิงสาวได้นำเรื่องราวไปเล่าสู่มารดาของตนฟังเมื่อไปถึงก็ได้พูดกับมารดาขึ้นว่าแม่เอ้ยแม่ผมเสี่ยวเมียสอนนอนน้ำซอยเลี้ยงแม่เจ้าเสียนชอบบ่อหรือสิหามบ่อให้เอาว่าจังได๋เนาะแม่เนาะเว้าอยู่นี่อยากมีเมียเนาะส่งนั่นล่ะคือก็ธรรมดาละท่าเอ้ยคนเฮาเนี่ยเมื่อสมควรที่สิมีคู่ครองก็ยอมมีคู่กันไปเป็นไปตามธรรมชาติแม่บ่ว่าดอกแม่ก็แห่งอยากมีหมู่ปากหมู่เว้าอยู่เด้เจ้าไปมักเพิ่นไว้แล้วน่ะมันไปฮู้บ้านฮู้ชื่อฮู้เสียงเพิ่นเบิดแล้วติฮู้เบิดแล้วไปพ่อไปเห็นไปฮู้ไว้เบิดแล้วดีเนาะดีอยู่เด้ล่ะนั่งอยู่บ้านไหนล่ะท้าวนางเป็นลูกผู้ใดนางชื่อว่าจังใดนางคนขาวหรือคนแหล่หรือผอมบางอ้วนจอยนางผู้ใหญ่ผู้น้อยสวยโก้จำใดน้อบอกแม่มาบ่งในหน้าเป็นจำหมักน้ำบ่น้อลูกไผ่นี่น้อป๊าดมาถามมาสอละเอียดที่เย็บแต่ละฮะนี่ผู้พันตาดีเพิ่นก็บ่ได้สอได้ถามคักปานนี้บอกไปแล้วพ่อเพิ่นสิเห็นนำว่าผู้ดีผู้งามซ้ำใดเนาะแม่เจ้านี่ก็ได้อ้าวการบ่เห็นนำนี่ตัวจังอยากให้เว้าสู่ฟังเนาะหามีผู้ถามว่าแม่แง่บ่เด้อลูกไผ่เจ้าผู้งามบ่สิให้แม่เดาไปจังไดชนะท้าวคันบ่บอกนะแม่นติเด้อเนาะก็สิได้ยินลูกเว้าให้ฟังมื้อนี้เอาไปเว้าสู่เพิ่นฟังได้ล่ะเนาะเอ้าลูกสิเว้าให้ฟังคักๆเด้อแม่เด้ออืมนางนั่นอยู่คุ้มใต้ซื้อนางกันนิกาส่วนบิดามารดาก็ได้ท้าวตายไปเบิดแล้วนางก็ขาวอยู่นั่นแล้วแต่หางผมแดงทั้งหน้าผากอีแม่เอ้ยปากแป๋ๆข้างบั่มๆหางคำโกอยู่ในตัวแม่โอ้ฟังเว้ามาเป็นแต่ผู้ดีคักแค่น้อนี่เนาะแม่นล่ะผู้ดีคักอยู่ดอกนางกะขาวอยู่ดอกแต่ผมแดงทั้งหน้าผากว่าตีแม่นล่ะแม่แดงหลายไปในละล่ะแดงอ้อยเหาะเดียวหนึ่งดอกเอานั่งย่อมบ่ตีบ่เป็นมาตั้งแต่เกิดแม่เออฉันมันได้เปรียบบ้านเมืองเพิ่นทราบบ่ได้ซื้อสีมาย่อมยากแน่นะเอ้ยแดงไว้ถาก่อนสงกรานต์แล้วหมู่บ้านเพิ่นยังได้ย่อมใส่สงกรานต์อยู่อันนี้บ่ได้ย่อมยากแดงมัตตพัดใดเลยนะแม่นล่ะแม่โอ้ท้าวเอ้ยแม่หยังเนาะฮะนี่ผู้สาวบ้านเฮานี่ยั่งหลายบ่เนาะบ้านทั้งบ้านเมืองทั้งเมืองมาสิอึดสิยากเอามาถามซ่งนี่เนาะมื้อนี้เนาะคือเป็นจังซี่เด้ล่ะความหักของคนเฮาเนี่ยมันบ่ได้อยู่หม่องเก่าได้ท้าวเป็นไปจังได๋ล่ะว่าจังเคลื่อนที่ไปเรื่อยตัวแบบไหนแม่แบบว่ามักผู้นี้คักแล้วมักที่สุดในโลกมักผู้เดียวบ่แมนเห็นผู้อื่นงามๆก็มักไปอีกมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ปุถุชนเด้ล่ะแม่ว่าเพื่อบ่อยากให้เป็นการสร้างกรรมทำบาปกับแม่ยาแม่ยิ่งมากนักแม่อยากให้เจ้านี่เบิ่งไปหลายๆนางก่อนเนาะล่ะเบิ่งนางนั่นไปแน่เบิ่งนางนี่ไปนำบ้องโดนโดนจักหน่อยปักใจนางได้คักคักแล้วจังเว้ากับแม่อีกจักเทื่อนี่ได้บ่เด้โอ้ที่แม่เว้ามาลูกก็เข้าใจเป็นความปรารถนาดีของแม่อยากให้ลูกได้คู่ครองที่ควรที่เหมาะสมให้เบิ่งหลายๆคนเลือกหลายๆนางอันนี้แม่เอ้ยลูกก็เบิ่งหลายคนเลือกหลายนางแล้วล่ะอันว่าถือข้อถือใจกันจักเทือมาพ่อนางนี่พ่อตาเห็นก็เริ่มมักแน่แล้วเพิ่งได้เว้าได้คุยได้จากันเพิ่งได้มัก
โอ้ยมากแห้งขึ้นมากก็เก่าเข้าใจกันก็เก่าถามแม่เนี่ยเธอนี่มากน้ำบ่อผู้หญิงที่เว้าให้ฟังมาเนี่ยคือแม่อ๋อมาถามตรงเถอะเนาะมาตอบยากเถอะดอกเอ้ามันสิยากมักก็ว่ามักซะตัวเนาะเอาจังซี่สลาแม่เว้ายากอีหลีให้แม่คอยเว้าคอยเผยสู่ฟังซะเนาะอ๋อนี่หยังในใจผู้เพิ่นเป็นแม่เนาะคนเฮานี่มันมักบ่คือกันเด้แม่ใหญ่เขาละถามตรงโพดมักน้ำบ่พะนะคนเฮานี่สมสิมักคือกันเนาะมักไผมักมันเด้ล่ะงามไผงามมั่นตัวจังผู้ลังคนเขาสาว่าผู้นั้นงามคักงามแน่ผู้ลังคนไปเบิ่งมากก็โอ้ยพ่อปานนั้นละว่าจังซี่ก็มีจําพ่อเขาถามกันว่าใครสวยที่สุดยกมือขึ้นเพแว่เมียผมครับว่าเดี๋ยวปากนึงว่ามันก็มักแต่เมียมันเรียกว่ามันว่าเมียมันงามกว่าหมู่โดยบ่เบิ่งพี่เบิ่งน้องเบิ่งเพื่อนเบิ่งฝูงอันนี้คือกันนั่นล่ะผู้เจ้าลูกชายมักนี่ก็สิงามตะมันนั่นล่ะซ้อมเบิ่งอัศจรรย์ใจโอบักแต่งหมูสังแปลกตังบางหน่วยเหงาบางหน่วยก่อมลดมนต์ปอมจังเล็กส่วนอาสาจันเข้าปูนบ้านเฮาเฮ็ดได้เลียมือคนพันถือว่าของแจกเอิ้นขนมจีนจ้อยอาสาจันดีคําปล่อยหากินตับหากินไตคนปล่อยได้แซ่บนี่กินแต่แนวดีดีหากินขี้คือบ่ปล่อยให้มันมอยแน่กะไข่นอนอาจจะจันคำก้าวไว้ของพวกมัวมวนมนุษย์นายพากันจมหมดขี้อ่อนหัวว่าเป็นเพียจนได้เลียมือจำจำกินลิ้นอร่อยพอแท้ดอกแช่ก้อยคันได้จำขี้อ่อนงวงอาสาจันชีวิตมัวของมอนไตเท้าใหญ่เข้าไปเน่าในฝักหลดเปลี่ยนเป็นดักแดน้อยก็แวะมาเป็นบีหนีมาเป็นมอนไตจักไผเป็นแม่ไผดักแดบีและมอนจอนโอ้เจ้าเปลี่ยนวอนบักนิ้วแขวนอยู่ต้นเป็นบักนุ่นบักปิวลงหยัดใจทองแล้วเป็นหมอนเป็นเสื้อนอนกับป่านนั้นอาจจะจันเดียน้อมาแลนซ้ำซ้ำพันยังเอิญว่าลูกยางบาดผู้สาวกับผู้บ่าวย่างน้ำกันไปแท้ๆสั่งม้าอื่นว่าแลนนำนอนอันนี้เป็นคำจอยพญาต่อยคนเก่ามาเล่าให้เจ้าฟังเล่นได้มวนพื้นตอนนี้มารดาไทยไข่ประจูเปิดปองแม่นว่าตาของเจ้าของสิมองเบิ่งบ่ได้บันฟังแล้วโลดเก้าใจพวสิมาเป็นภัยมีน้ำว่ากันในกลางพันไม่ใหญ่บิดามันดานางได้เท้าตายไปแล้วนางกะข่าวอยู่นั่นแล้ว
แต่ผมแดงทั้งหน้าผากปากแปะแปะข้างบำบำบังคำโกดกอยู่ในมานุปเอ๋ยแม่ขอห้ามไว้เอาผู้ใหม่ทนอคำญาติมันทำการงานสิบ่พ่อเบาย้อนบ่ลันจอนเตือนไว้ไผผมแดงทั้งหน้าผากเพิ่นนั้นฝากบอกไว้เป็นหญิงมั่งศาสนาเสื้อว่าจินจิกหนาบ่ปิญญายาขันหวมมันสิบอกบ่ฟังความผิดจริตเหตุบ้านยาเอาตอนในแม่ขออันสัญชาติไม่ออไผบ่อาจเอาสารเบียนคำเอ้อปวกเงินความจอมพูนปวกเงินความจอมพูนปวกสิดันอัดพื้นแนวเอ็ดฟื้นแม่นไม่แห้งยาวไม่เป็นเป็นมาก่อไฟเผาโจทย์พิสูจน์ดูกันได้ทั้งสิใหม่นั้นยาฝันอันที่วังน้ำจันทร์บ่ควรแก่กุนชะโลโจเสี่ยวภายสารนั้นลองลวงกะผิดเป่าแนวคนกินนั้นแม่นเขาอย่าเอาดินมาเที่ยวมอมอันอาบน้ำกับเกือกจอมอันได้กายสะอาดสิ้นอดลองเอาเบิ่งก่อนน้ำเพิ่นห้ามหวามคนบ้ากับอย่าตอบคนเมาและอย่าเอาคนแมวมาแอวกินป่ายางเดินเที่ยวทางจ้องดูแสนเที่ยวเมียต้องดูห่างสิบงสางให้เบิ่งหางสิเบิ่งนางให้เบิ่งแม่บางคนเฒ่าคนแก่บงศีลทานที่หวานไว้ชาแล้วจังสิควรบางคนอ่านคว้าว่าอ้วนใหญ่บ่ถูกทหารเกณฑ์ก็หักมีเพียงใจว่าใจมักสิแต่งตามบ่ทันใดไม่ก็มีไม่น้อยไม่เลยพ้องเจ้าลืบคืบตุลูดกับจอกนั้นนั้นได้สั่นและยาวให้แม่หามก่อนทอเท้าอย่าเฝ้าดวนไว้หลายคำนึงเอาเมียผิดคิดจนตายเอาเมียผิดคิดจนตายพาขยายโบราณเว้าการเอาเมียบ่แม่นแนวเสี่ยวเล่นสองสามวันแล้วสิยาน้อยหนึ่งลูกเกิดมาแม่นจังใดจะต้องมอนทนเลี้ยงซอยผู้เมียเสือว่าคนหนาเนื้อใจเสือใหญ่ก็เลือกอบแม่เลี้ยนจบพอแห้งจึงได้แปลงคำตานเสือโบราณลองดูนะเสือมันดาลองดูแน่กันลูกเสือคำแม่บ่ไม่เมื่อที่ตำต่อยลูกชายน้อยให้อ่านดูนานเถอะเด้อคำอื้อ
ามาเว้าบ่สมความเว้าจังละฮะนี่เว้าแล้วบ่อยู่ความเก่าปิ่นไปปิ่นมาคือฝ่ามือเว้าแล้วบ่สมผู้เกิดโดนแท้เนาะฮะนี่ห่วยมาคือมาฮู้นี่เนาะบาดนี้เนาะเออมันก็ไปส่งนี่ล่ะได้ยินมาแบบนี้มันก็จะไปแบบนี้เอาท้าวเอ้ยเอาละใจเย็นๆจักหน่อยลูกจังไหนจังว่าแม่เว้าบ่อยู่ความเก่าก็ล่ะแม่นั่นเคยเว้าไว้ว่าเจ้านั้นสมควรแล้วให้เอาเมียมาเลี้ยงแม่แม่นบ่เจ้าเว้าจังซี่แม่นบ่เว้าอยู่นั่นล่ะบัดค่อยสิเอาซะแท้สร้างสิห้ามบ่ให้เอาฮะเนี่ยเหรออ๋ออันแม่ว่าว่าหั่นบ่เออบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นห้ามเด้อบ่แม่นแม่ห้ามบ่ให้เอาเมียแม่สิให้เอาอยู่แต่ว่าแม่ว่าอยากให้เลือกอยากให้ล้ออยากให้พิจารณาแม่ว่าสันเด้หรอกเลือกล้อพิจารณาแบบใดอีกเหรอเพิ่นนั่งว่าคบคนให้เบิ่งหน้าชื่อผ้าให้เบิ่งเนื้อสิเอาผัวเอาเมียให้บ่งซุ่มแสร้งการกกกอเบ้ารอเบิ่งแนวแม่แนวพ่อเบิ่งไปหมดสุขขอพ่อแล้วจังค่อยเอาเบิ่งคักๆซะก่อนหั่นน่ะท้าวโอ้เว้าง่ายๆให้เบิ่งญาติพี่น้องเขาคักๆกันดอกว่าติเอาก็เบิ่งไปรอบด้านหั่นล่ะสิมาบอกข่อยยังยากของภาษาซ้ำนี่ข่อยเบิ่งมาพ่อแห้งแล้วตัวโอ้เบิ่งแล้วเต้เบิ่งมาแล้วเบิ่งว่าจังไดเนาะเอ้าก็ยังว่านางนี่เป็นลูกกำพร้าพ่อแม่นั่นก็ตายเบิดเดี๋ยวนี้นางก็อาศัยอยู่กับพี่กับน้องซั่นเด้แม่ตะเลตนนางเนาะแม่นๆไปตะเลตนอีหลีล่ะแล้วเบิ่งไปจังไดอีกฮะนี่สิเบิ่งไปจังไดอีกมันก็สุดเท่านี้แล้วเว้ยเอายังบ่ทันสุดเด้ล่ะคันจะเบิ่งซ้ำนี่มันตื่นโพดเท้าเบิ่งเข้าไปลึกๆในไหนก็นี่แน่แม่ล่ะลึกในแบบใดแพ้ท้องเบิ่งกุติแม่โอ้ยบ่ดอกคําว่าลึกๆในไหนนี่หมายถึงว่าเบิ่งเข้าไปฮอดโคตรวงซุ่มแซงข้าเจ้าผู้นาซุ่มข้าเจ้าเป็นคนกว้างคนขวางบ่เพิ่นคนศีลคนธรรมบ่เพิ่นเอาพี่เอาน้องบ่คันห้าเฮาเข้าไปชนไปเพิงเพิ่นนั่นเป็นตะเย็นย้อนบ่พุ่นแม่ล่ะโอ้ยมันเว้าไปกวงไปไกลไปหลวงไปหลายเนาะแม่เจ้านี่เนาะถามอีกจักเทื่อแน่ท่อหือแล้วว่ามันมักน้ําบ่ผู้หญิงที่เว้าให้ฟังมานี่คือแม่แม่หยังก็มักน้ําบ่บ่เอ้าบ่สิตอบง่ายแท้บอกให้ฟังแต่ละบ่ายโมงจนที่บ่ายสามโมงแล้วเป็นยังบ่มักน้ำแม่ท่านเป็นคือเจ้าเว้าสู้แม่ฟังมานี่นางผู้นี้บ่ถึกตำล่าเด้ล่ะตำล่าเอียงของเจ้าตำล่าการคล้องคูนั่นแม่นางผิดมองจังใดผิดมองผมแดงทั้งหน้าผากนั่นแหละคือว่าจังสี่โบราณเพิ่นพาว่าหญิงได้กินจิกหน้าผมแดงทั้งหน้าผากหากชายใดเขาซ่อนปนนอนหมอแผ่นแดงปนนอนหมออยู่อบายปนนอนข้างแผ่นไฟพนเฒ่าแล้วมันสิเป็นจังไดคันมันเป็นคือจังเจ้าเว้ามาเด้เหรอมันก็สิฮ้อนสิใหม่ติมันบ่ชุ่มบ่เย็นหั่นล่ะเออบ่ขึ้นบ่เกินบ่ลวดบ่เรื่องบ่หุ่งบ่เฮื้องบ่สดบ่ใสบ่ไปบ่มาบ่ชำปะปีพุ่นล่ะลูกโอ้ยมาสิหลายบอ่อแท้เนาะอืมสัมพ่อตาจะบอดอยู่บอ่อเซ้าล่ะเนาะห่วยเอาอีจักบ่อแน่ถอดจังเว้าเนาะบอดเซ้าก็เห็นหงเท่านั้นตัวเนาะเฮาบ่ทันสมัยน้ําบ้านน้ําเมืองเพิ่นอีหลีเนาะแม่เจ้านี่บ่ทันจังได๋ล่ะสมัยหยังล่ะสมัยโลกปัจจุบันนี่ล่ะหือมันมาบ่แดงเขาก็ซื้อสีมายอมเอาดอกเด้อืมบ่ว่าแต่สีแดงละสีสิวสีแหล่สีแสดสีข้ามสีม่วงอยากได้สีใดเขาเอามายอมเอาเป็นแฟชั่นสวยเลือดหรูคืออย่างนี้ไปเบิ่งโลดแถวย่ามเด่นสุการนึงหลายหลากหลายสีอืมยอมบัดยอมอันยอมนั้นผู้เฒ่าเพิ่นก็บ่ว่าเด้ล่ะผู้ใดผู้อื่นเพิ่นซื้อสีมายอมก็ซื้อมายอมให้มันทันสมัยนําเขาโลด
มันงามอยู่ดอกอันย่อมแล้วน่ะนะแต่อันเพิ่นว่าอยู่นี่อันมันบ่ได้ย่อมจังได๋เดียวนี่อย่ามาเว้าไหลท้อหือบัดฝรั่งมาแดงเบิดหัวมาตั้งแต่เกิดพุ่นดอกเขาก็บ่ได้ย่อมดอกบ่เห็นเขาผิดเนาะโอ้ยเว้าตะวางมันถูกแต่เนาะฝรั่งก็แนวเขาตอนนั้นแม่เผ่าพันธุ์ก็เป็นจังซั่นเองเกิดมาเขาแดงเบิดหัวโลดอันแดงเบิดหัวนั่นบ่ว่าหัวฝรั่งบ่ว่าหัวไทยเพิ่นบ่ว่าดอกอันแดงเบิดหัวน่ะแต่อันอ้อยเดี๋ยวอยู่ทางหน้าผากเพิ่นนั่งตีสันดอกค่ำกะติ2ค่ำกะติแล้วไปยังบ่เบิ่งเจ้าของได้แม่เจ้านั่นเถอะห่วยจังว่าเนาะก็ยังบ่เห็นหงเนาะโอ้ยเนาะมันบ่เป็นเบิ่งแบบนั้นแบบใดเบิ่งในที่นี่หมายความว่าให้เจ้าพิจารณาเจ้าของอย่าสะไปตำหนิติติงแต่ผู้อื่นหลายเบิ่งเจ้าของในรูปแบบนี้ที่ข่อยเว้านั่นน่ะเอาละบ่มาวางนี่แม่กับพ่อเข้าใจแม่อ่านออกละความเว้าเจ้าอย่าไปคิดว่าแม่สิไปขี้ไล่ปานนั้นเด้อแม่บ่มีอคติต่อผู้ใดทั้งนั้นที่เว้าให้ลูกเจ้าฟังมานี่ก็โดยเหตุโดยผลผู้เฒ่าผู้แก่ว่ามาจังไดแม่ก็เว้าให้ลูกเจ้าฟังจังซั่นซั่นเด้เดี๋ยวนี้เอาตะคำผู้เฒ่ามาอ้างมาว่าแต่ละมื้อละเว้นนี่โอ้ยเฒ่าโบราณเอ้ยทักแล้วเพิ่นนั่งว่าเจียมผีเฒ่าเจียมเจ้าเยินยามนคนผู้เฒ่าหมาบ่กัดเพิ่นก็ยังว่าได้เนาะแม่ใหญ่เออมันฆ่ากัดผู้เฒ่าก่อนซื่อๆดอกกัดผู้เฒ่าแล้วมันสิโง่มาหาเจ้าหนีบ่พ้นก็แล้วกันล่ะว่าแล้วมันสิเถียงแม่ไปโดนปันใดก็ละห้านนี่เอาล่ะแม่การสิมีเมียครั้งนี้ข่อยสิบ่ฟังเจ้าข่อยสิลืนคำเจ้าข่อยขอลืนครั้งนี้ครั้งเดียวเจ้าบ่ต้องมาหามข่อยก็สั่งเธอเด้อแม่เด้ออืมเว้ากันจนว่าเมื่อยแอแล้วยังบ่ฟังแม่อยู่มีแต่สิลืนสิขอลืนว่าติเอาคันสั้นก็ลืนคักๆโลดบ่ต้องขอดอกเท่าอืมบ่ต้องพะโล้ใส่ข่อยดอกลืนก็แล้วกันน่ะล่ะเมื่อนายมนพได้พูดกับมารดาของตนอย่างรุนแรงด้วยความรักที่มีต่อหญิงสาวกัณฑิกาจึงนำเรื่องราวไปเล่าสู่กัณฑิกาฟังเมื่อไปถึงก็ได้พูดขึ้นว่ากัณฑิกาเอ้ยรับเราไปน้อนั่งเล่นอยู่นี่ล่ะพี่มนพเอ้ยซื่นสิแม่นน้ำข้าวดีมาบอกเนาะเอามากินน้ำสูบยาใจเย็นๆซะก่อนจังเว้าก็ได้ดอกกันข้าวดีเฮานั่นโอ้ยคาดฝันบ่คาดหวังกักแต่นะจักสิข้าวดีข้าวร้ายละกันนิกาเอ้ยเอาคือสิว่าจังซั่นพี่มนพคือว่าสินําข้าวดีมาบอกก็สิบ่แม่นความนั่นติฮะนี่แม่ก็ว่าจังซั่นล่ะตกลงปลงใจกันมื้อนั้นก็นําเรื่องเล่าไปเราไปเว้าสู่แม่เราฟังแม่แล้วก็สอก็ถามเฒ่าเอ้ยมักสาวบ้านใดรูปร่างลักษณะท่าทางเป็นจังใดเล่าถามดีคือหยังดอกทุกซอกทุกมุมดีคือหยังนี่ธรรมดาผู้เฒ่าแม่นผลสุดท้ายผลสุดท้ายเล่าปฏิเจ้ายังวะเล่าบ่มักเจ้าแม่กันนิกาเอาเว้ายืนเดี๋ยวนี้ว่าแม่อยู่เฮือนนั่นบ่มักกันนิกาตีกันนิกาสันติห้าเนี่ยแม่ตีเราก็บ่มักตีมองใดเนาะมองว่าอึดว่าอยากว่าทุกข์ว่ายากหรือใดเนาะความทุกข์ความยากแล้วก็บ่ได้ตีเจ้าตีว่าเป็นกำพร้ากำพร้อยตีพี่พี่โนบกำพร้อยกำพร้าแล้วก็บ่ได้ตีเจ้าเอาแล้วตีมองใดเราตีอยู่มองเดียวว่ามองใดฮะเนี่ยมองผมนี่ล่ะเอาตีผมเออบามาตีจังใดดอกผมไม่ออกบ้านโคกลางก็มีเบิดทุกคนเพิ่นก็คือบ่ตีกันเด้อล่ะพี่มนพสมาสิตีสังฆกัณฑิกาผู้เดียวแท้ผมแดงผมแดงโออันแดงอ้อยอเดียวหน่อยๆอยู่หน้าผากเนี่ยเออก็อ้อยอเดียวหน้าผากหน่อยเดียวแล้วเพิ่นตีแต่มันแดงเบิดหัวคือบ้านคือเมืองเพิ่นงามคือหยังนี่มันบ่ยากเด้อล่ะพี่มนพแดงหน่อยๆนึงก็ตัดออกซะแล้วก็แล้วหรือว่าซื้อสีมาย้อมให้มันดำน้ำมูแล้วก็แล้วตัวมันสิไปยากหยังก็นำผมแดงซื้อๆก่อนเดี๋ยวนี้ยอมก็บ่ได้ตัดก็บ่แล้วผิดคือเก่านั่นล่ะเอาผิดคือเก่าเออเพิ่นบอกข่อยว่าเป็นหญิงบ่ถูกตำราเพิ่นเลยห้ามข่อยบ่ให้ร่วมกับเจ้ากัณฑิกาเอ้ยความหักเข้าเป็นอุปสรรคแล้วเด้เมื่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้เป็นแม่ผู้เฒ่าผู้แก่บ่มักน้ำจังซี่เฮาสิมาอยู่ร่วมกันมันก็ยากอยู่เด้
ิได้มาร่วมกันกับญาติอยู่เฮ็ดจังได๋เฮาสิมีวิธีหาหนทางให้ได้มา ให้เฮาได้มาร่วมกันมาอยู่นํากันได้เจ้าพ่อสิมีหนทางมีวิธีบ่สําหรับข่อยน่ะมืด8ด้านมืด8ด้านแล้วเจ้าลองหาวิธีเบิ่งเด้อกันนิกาเด้อบ้าแม่ใหญ่เลยแห่งกันนิกานี่ดีอกดีใจเว้าพี่เว้าน้องว่าสิมีครูมีคิมมีผู้มหาสุยูสุกินมีม่านมาเป็นอุปสรรคแล้วล่ะม่านหญ้าของผู้หญิงนี่มียี่ร้อยเหลี่ยมเกียนมื้อนี้ล่ะมื้อกันนิกาสิงัดดอกมาใส่หาวิธีกันแจ้งลูกชายแล้วหันให้หลงมักหลงหักข่อยจนโง่หัวบ่ขึ้นคันได้ไปอยู่ห่วมอยู่เฮียนห่วมเฒ่าบอดนั่นมื้อใดนั่นเถาะก็สิเต้นยองคอให้เบิ่งเด้อระวังดีๆเด้อบอดเด้อบัดนี้พอเมื่อกันนี้กล่าวหวนความเป็นจริงจากพี่นึกว่าเป็นข้าวดีก็เลยเป็นข้าวลายความหมายมันก็พายเพียงตอนนี้มายาเล่นเสพจึงออกทาทำเปลี่ยนเสร็จน้ำตาเอาน้ำลายเติมไปสยายเก่าอันเผาผมออกอุบายขายข้าวต้มบ่มความเครียดไว้ในใจญาติทั้งหลายไผก็เห็นดีน้ำหนักแม่นใจคนนี้แม่เขาตาบ่ดีบ่กี่วันก็คงมวยนอนในลุงเถือกอย่างกี่เมื่อปาดทางเสียทีทำกวนล่วงหลอกลอยใจสู่หัวกะใจพอว่าแล้วนางจังทำท่าให้อะไรจมปุ่มปายเสร็จน้ำตาด้วยมือขวาป่ายน้ำลายด้วยมือซ้ายนางก็จังว่าสั่งมาเสียใจดีโอ้ยจังแม่นเสียใจหายเหลือเห็นกันนิกาสั่งกะทินบ่ได้แฮบาดเจ้าบ้านพันนั้นแม่บ่ได้เฮ็ดบ่ได้สั่งสั่งมาได้ว่าแฮปานถ้าหากน้องนี่บ่ได้กับคุณพี่ต้องตายโหใจประสงค์อยากก้องนูนเพิ่งบุญพระวันใดจังแม่นเสียใจหายเพราะอยากนอละหน้าตายตามความสวยให้สิ้นซากอันแนวอยากบ่ได้กินอันแนวหิวบ่ได้เคี้ยวเหลี่ยงเฮียงอ่านปากคนมีผู้ชายตั้งครึ่งร้อยน้องบ่เสือใจไผน้องเสือใจพี่มานบแต่พบกันนั้นมันนานนะเหลือแห่งหันเหลือแห่งหาวเหลือแห่งคงโอ้ยป่านคอยน้ำเสียกบ่ล้อก็ได้ทั่วลงลงทั่วใดก็เกิดรออู้น้อยก็สร้างเพียงพี่นางเอ๋ยตากน้องนี่เว้นกับคุณพี่ต้องเป็นพี่บ่เสียใจก็ลองตีน้องสิแท้งก็ตายให้เท้าเมียวละหน้าเมียนให้มาเวียนน้องบ่เว้าไผมาขอน้องบ่เอา
ไผมาเว้าน้องบ่เกี่ยวหากแต่พี่เพียงผู้เดียวบ่ได้อายชาตินี้สิตายเทียมกะบ้องกะสวงนามเจ้าผัวผัวดอกลำสังมาลำแต่เพียงตาว่าสิไปกองมูลจังแม่นบุญนี่นางกอมมันดาสั่งบ่พร้อมกับลูกชายจากน้อยหนึ่งนางจนเบิดแท้แลปานโดนขอน้ำกำบานเหลือหากแม่เพิ่นนั่นญาณนางไปแจมมุ่นมังจังให้จงใจเฮ็ดให้นางนี่มองใหม่แนวมักกันบ่ได้พูดเสียได้แต่มองนางคิดเห็นดีความหลังบัดน้องจ้าปากจอยโหลดหวานบัดน้องตะยาปากตานโหลดหวานจอยอยู่วางคงล้อมือนั่นสิจนจอดล้อมือแต่งสิมาเถียงคือสิสุกอยู่เลิงลุงบัดต่อมาพันคมจอยเหลือใจดีสิ้นของคอยเหลือแห้งแลนน้ำมอยลูกชายน้อยของเพิ่นเดินกระไรท้อเดินวิ่งกระไรท้อวิ่งแนวขาสานแลนบ่ทันฝ่าเอ้ยน้อจังแม่นฝ่าห้องจันเหลือแห้งมันสิมีผัวกว่าว่าคำเขาตัวไฟต้นผนนดินเป็นน้ำเสียนเป็นน้ำเสียนนะเป็นน้ำเวียนเป็นน้ำชาติขาดบ่ได้อยู่รวมเพียงได้เว้านั่นปากดอมนะนี่ล่ะเด้อเพิ่นว่าญาณนั้นบ่พร้อมลูกไผปล่อยกะเลยงอยเห็นแต่ห้อยก็ดีใจบัดพบโตปันโดนควันอ่อนซ้อนสิ้นเจ้าของหายพออยากหมอละหน้าตายขั้นตายแล้วกะสิสวงเจอความทุกข์ยังไงหลวงคืนอยู่ไปจะต้องบ้าลาอันเก่าหมองอีมาโนปืนถ้าหากพี่ป้อยน้องน้องก็ลังลาตายอยู่ดีดีเด้อใจอย่าทุกข์จนนุ่นนอนนะคืนนี้นั่นย้ำมาจินก็แล้งแล้วถ้าฟังเสียงเซวเซวคนที่เบาอ่อนบอกข่าวว่าผู้สาวพาดหลักเบาขาดตัวตายอย่ามีจำแทงเข่าละวางคงถ้าหลักนางจังไปพอสิล้อผีเติงสวรรค์ขันนางตายอย่าลืมท่านจงกุศลไปบังถือว่าท่านทำทิมดอกเผาผีต่างเอาทานนะจังแม่นถูกทรมานบ่มีแนวสิก้าวเอาบ่มีแนวสิก้าวเอามันแสนเศร้าอันมนุOh, yeah, no.
แม่นอเอ้ยถ้าหากผีไปหนองหนองก็เราล่าตายอยู่ดีๆเด้อชายอย่าถูกจนนุ่นหอนขึ้นนี้นั่นย้ำมากินข้าวแล้งแล้วแต่ฟังเสียงแซวแซวคนสิเว้าบอกข่าวว่าผู้สาวผัดรักเบาขาตัวตายเอามีดจำแทงเข่าระวางโคคันบ่เสือนั่นค่อยจะฟังข่าวมื้อแล้งเด้อพี่มโนบเด้อโอ้ยอย่าเด้อกันนิกาเอ้ยค่อยนี่เป็นห่วงหลายหลายเดี๋ยวนี้เก้าสิตายสิบสิตายขันป่วยตายกะไข้บ้างสิมาแท่งข้อขาเจ้าของตายมันบ่แม่นพี่ขอบอกอย่างแป่นๆหากคอยบ่ได้เจ้าเป็นเมียซ่อนคอยบ่ยอมคอยสิบ่ฟังคำเท่าตาบอดอยู่เฮือนดอกอันเว้าจังเว้านี่สิบ่ฟังความแม่สิลื่นคำเล่าสันติพีมานพลื่นโลดแล้วถ้าบ่ฟังคำก็ลื่นโลดแล้วว่าจะไปลื่นคำเพิ่นถอเพิ่นเป็นผู้เลี้ยงมาผ้าใหญ่ฟังคำแม่นั่นดีแล้วล่ะกนิกาตายผู้เดียวนั่นบ่เป็นหยังดอกพี่มโนบ่เสือคำแม่เจ้าซาบ่ก็สิมาหามให้ข่อยบ่ห่วงกับเจ้านี่ข่อยสร้างแห้งข่อยบ่ยินดีนำปานใดแต่หามข่อยเรื่องอื่นข่อยบ่ว่าดอกนี่อุตส่าห์ข่อยหลงหักหลงมักเจ้าสิมาหามให้ข่อยบ่ห่วงเนี่ยบ่ข่อยเครียดแห้งถามเจ้าแน่ฮะนี่ถามหยังพี่มโนถ้าข่อยลื่นแม่ข่อยเนี่ยเจ้าก็สิลื่นกล้าลื่นพี่ลื่นน้องแก้วได้บ่ฮะนี่เอาเรื่องกันนิกานี่บ่สำคัญดอกพี่น้องป้องป่าอยู่น้ำเพิ่นมากก็ด้วยความจำเป็นซื่อๆอีกอย่างหนึ่งกันลูกเพิ่นก็หลายคนขันมีผู้มาหมักมาหักมือใดออกจากเพิ่นมือใดเพิ่นก็บ่ว่าเด้ล่ะพี่มานพบ่มีปัญหาเรื่องเนี่ยโอ้ลื่นได้คือกันดอกว่าเตี้ยเออลื่นได้อยู่ดอกกล้าแลนไปน้ำข่อยบ่ฮะนี่ว่าจะสะให้แลนเถาะตัวย่างเอาแซ่บเป็นหยังล่ะเหอมันคือสิเป็นตําห่อนตําเมื่อยแท้เจ้านี่ก็ได้เนาะย่างเอาว่าติเออแม่นสิขี่รถสิย่างสิเดินเขาก็ว่าแลนน้ํากันแล้วคือเก่าล่ะเฮานั่นน่ะแต่ว่าถ้าไปน้ํากันอันเป็นจังซั่นดอกติซั่นเนาะเออตกลงเนาะก็สิตกลงกันตัวกันเว้าจังซี่แล้วก็ได้เก็บเสื้อผ้าซะเด้อไม่หยังก็เก็บเสื้อผ้าเก็บแล้วเอาเก็บตะเหิงคุยกันแล้ววังหันเดี๋ยวนี้เอาเจ้ามาให้คำมั่นสัญญาตะมือพุ่นว่าสิบอกพี่บอกน้องมาสู้มาขอกัดฟ้าเก็บไว้ตั้งตะมือพุ่นแล้วเนาะมันมารวดเร็วท่านไทยแต่สาวสมัยใหม่ก็สั่นกับสิก้าขาเจ้าของตายติก็ย้อนความมักความหักมีตัวตกลงไปตามนี่เนาะกันนี่กันเออเอาจังพี่มโนบาลนั่นล่ะเมื่อนายมโนบได้ตกลงกับกันนิกาแล้วอยู่ต่อมาก็ได้กลายเป็นสามีภรรยากันโดยไม่หวั่นคำครหานินทาใดๆนายมโนบได้นำกันนิกาไปอยู่ที่บ้านของตนเพื่อจะปรนิบัติผู้เป็นมารดาสืบต่อไปนะการละครั้งนั้นแลสาปนกันนิกาฝ่ายว่ากันนิกาหญิงมารด้วยสันดานที่ไม่เคยกลัวใครแม้จะได้สามีแล้วก็ไม่แคล้วที่จะโกงคอยยุยงสามีหาวิธีทำลายยาอยู่ต่อมาในวันหนึ่งสามีของนางออกไปทำงานที่ทุ่งนานางอยู่ที่บ้านกับมารดาของสามีแล้วนางก็ได้นำเอาข้าวของภายในบ้านดอกมาทิ้งกระจัดกระจายไว้เต็มบ้านทั้งนอกชานและในครัวเวลาผัวกลับมาก็จะรายงานว่าย่าเป็นคนทำจะเป็นกรรมก็ช่างมันขอให้ฉันได้ทำลายแม่ของสามีก็ดีใจเมื่อทำดังนั้นแล้วก็มานั่งเพื่อจะรายงานให้สามีตนรู้นักกาลครั้งนั้นโสปนะมานโว ส่วนนายมนพเมื่อได้ภรรยามาเขาก็ตั้งหน้าทำแต่งาน เมื่อเสร็จการกลับจากนาถึงเคหาที่เคยอยู่ใจหดหู่เมื่อยามมองเห็นข้าวของทิ้งกระจายจึงได้พูดขู่ซึ่งภรรยาของตนขึ้นว่ากันนิกาเอ้ยมาเป็นตะขาทะนอเจ้าให้อยู่เฮือนอยู่ซ่านของบลากจากจ่ายเต็มเฮือนจังสี่เราไปยังบ่เก็บบ่เมียนนะเป็นยังจังปล่อยมันหกจังสี่กันนิกาเราบ่มันเป็นบ้าที่เจ้ากันนิกาเฮ้ออภิมานพเอ้ยใจเย็นเย็นว่างไปหันสะกอนของจะเฝ้ามือมาลื้อพื้อพาขึ้นเลยท้อฟังข่อยสิเว้าสู่ฟังพี่มโนบเจ้าจะมาหาเว้าว่าเมียตนนี่บ้าปวงโทษว่าเมียทิ่มข่วงของเขาทั่วเฮือนข่อยนี่เมียนสู้ยังมือก็สู้ยาบ่มีไหวได้มื้อนจับพ่อแนวใดๆแล้วก็โยนมาสิสู้ไหวหรือเจ้าอันเว้ามานี่จังแม่น
ข่อยนายสะดอกแม่ญานั่นจักว่าเล่าขืนแนวใดจับพออันใดกระถิ่นบอกมาโยนออกมาข่อยเมียน3เทียซีเทียแล้วมื้อนี้เมียนแล้วเรากระถิ่นบอกมาคือเก่าข่อยสู่บ่ไหวข่อยเมื่อยข่อยก็มานั่งเซาแงบๆอยู่นี่ล่ะโอ้หมายความว่าของ6เต็มเฮียนเต็มซ่านนี่เจ้าบ่ได้เป็นผู้เฮ็ดดอกว่าเตจะมาเว้าจังซั่นผู้ใดสิเป็นบ้าเฮ็ดของหกให้เจ้าของเมียนเอ้ยเนาะแม่นอีหลีติล่ะเนาะเออเจ้ากับมีแต่ตักน้ำเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับข่อยข่อยเบิดแม่ญานั่งสักกินย่างเดียวเอ้ยข่อยก็คิดไปซั่นน่ะข่อยบ่ข่อยก็บ่ทันตัดสินใจดอกข่อยลองเดาลองเบิ่งซื่อๆดอกเอถ้าเจ้าบ่ได้เฮ็ดเป็นไผฮือเป็นผู้เฮ็ดล่ะฮือกันนิกาเขาก็เว้าให้เจ้าฟังบังหันเด้แล้วโยนดอกมา3เทีย4เทียแล้วมื้อนี้ข่อยเมียนเบิดมือแม่เจ้านั่นแม่พี่มนพเจ้าหมายความว่าญาติเป็นผู้เฮ็ดเออเราเสียดไปเพื่อจุดประสงค์อีหยังล่ะฮะนี่อาคิดเบิ่งคักๆเด้อพี่มนพเด้อจะเอาข่อยมาอยู่เฮือนน้ํานี่แม่เจ้านั่นบ่มักข่อยเออเราสิหาวิธีกันแจ้งให้ข่อยหนีจากเฮือนหลังนี่ก็ได้เราจังเฮ็ดจังซั่นโอ้หมายความว่าเป็นแผนการของเราติเหือมันก็สิซ้ํานองนั่นล่ะบาดมารายการเฮ็ดเท่าอันนี้แม่พอละว่าอยู่เหมาะๆแม่ๆข่อยล่วงเฮือนไปก็เป็นแบบนึงติกันนิกาขันเจ้าอยู่เฮือนน้ำกับพ่ออยู่พ่อจินขันเจ้าล่วงเฮือนนี้ไปเฮ็ดไปเฮ็ดงานจักว่าปอบจักว่าผีจักว่าหาย่างน้ำคนก็ลื่นอยู่เบิดมือเบิดคำตัวใจเย็นกันนิกาเอ้ยขันมันเป็นจังเจ้าเว้าเนี่ยโลกเก่าก็กำเริบขึ้นแล้วล่ะเจ้าอยู่ซื่อๆเจ้าอยู่ซื่อๆคอยสิจัดการให้เองเด้อนี่แม่ของหกเต็มเฮือนเต็มซ่านเฮ็ดหยังเฮ็ดไอ้มันเกิดประโยชน์อีหยังให้อยู่เฮือนอยู่ซ่านไล่ไก่ก็บ่ได้ย้อนแต่ละมื้อละเว้นข้าตายเขี่ยวตั้งแต่หมากอยู่หั่นล่ะสั่งบ่อัดข้อหอยตายจักมื้อนี่เนาะเขี่ยวหมากนี่ก็ยากเบิดบ้านติแล้วเนาะโอ้จะมันเว้ากันแห้งดอกจะเฮือนหลังนี่สร้างบ่ย่านบ้านไก่เงื่อนเชียงเพิ่นลำค้านแน่ดอกแม่นว่าหยังกันแน่แล้วก็แม่ลืมพังเอาตาบอดยังบ่หูหนวกตื้มอีกติติเหืออ้าวมันมานำกันได้ล่ะ2ลายนี่เนาะว่าไม่กันมาหยังก็ของ6เต็มเฮียนเต็มซ่านเฮ็ดให้หยังก็ว่านั่นน่ะอ๋อเว้าอยู่นี่ว่าแม่เฮ็ดเฮือน6เตว่าก็เจ้าผู้เดียวนั่นล่ะคนอื่นเขาสิมาเฮ็ดเฮ็ดหยังเขาดูแลรักษาอยู่นี่นะนะบ่แม่นเด้ล่ะกันนิกาคือว่าเจ้าเป็นผู้เฮ็ดเนาะฮะผู้ใดว่าก็บ่เฮ็ดคือเขาถามนางให้เข้าใจเดี๋ยวนี้อ๋อนางนั่นว่าแม่เฮ็ดล่ะว่าเต้แม่นกันนิกาเอ้ยอันว่าเฮือน6นั่นบ่แม่นแม่ให้เฮ็ดให้6เด้ล่ะจักไผเฮ็ดใส่ไว้ดอกแม่ก็บ่ฮู้บ่เห็นเนาะถามแน่กันนิกาเจ้าได้เฮ็ดใส่ไว้บ่เนาะข่อยสิเฮ็ดเฮ็ดหยังเฮ็ดก็สิบ่มุมมือข่อยเมียนข่อยบ่ได้เฮ็ดดอกแม่นตั่วล่ะเนาะเจ้าบ่ได้เฮ็ดแท้ติบ่แม่นหมาเจรนางเฮ็ดเอาหมาบ้านใดแม่ญามันจังสิมีมือมาย่นเข้าย่นของสะเต็มเฮือนอยู่จังซี่จักแล้วว่ามีมือมันเอาปากเด้อก็ได้เด้อล่ะโอ้ยจะแม่นเว้าไปซุ่ม4ซุ่ม5ดอกนางเอ้ยสำรวมความเว้าในโลกมันได้เป็นบาปเป็นกรรมนำคำเว้าคำจ่าเฮาก็ได้มานพคือกันน่ะล่ะฟังหูไว้หูแน่งานเนี่ยเจ้าสิเสื้อเมียเจ้าหรือเสื้อแม่ก็จำเป็นแม่บ่เห็นแนวใดสิควางโยนจังใดได้ไผผู้มั่นตาแจ้งสันตัวน้อจังสิแมนแม่ขอบอกแปนแม่บ่เห็นแม่บ่หูได้ยินแท้แต่เสียงนั่นละเท้าจักเสียงหยังตัวเสียงหยังดอกขังโค้มข้ามโค้มข้ามจะมดมือใดมือนี่เจ้าบ่เว้าจังสิได้จังได๋แม่ไผผู้มั่นตาแจ้งตัวจังสิแมนมาคือเว้าจังสิตาแจ้งอยู่ในเฮือนหลังนี้ก็คือข่อยกับกันนิกาตาบอดก็คือเจ้าเว้าจังซี่เท่ากับเจ้าหาเรื่องให้เขาคอยฮู้ดอกนะว่าเจ้าบ่ฮักลูกไผผู้นี้แต่ใดจึงได้หาวิธีกลั่นแกล้งอยากให้เขาออกจากเฮือนหลังนี้กันนิกาเขามาอยู่นี่เพื่อสิเขามาสุบชีวิต
ซอยเหลือสังขารร่างกายอัญชลาพิการของเจ้าให้เจ้าได้มีความสุขสำบายเจ้ากับมาใส่ลายเขาเท่ามาแล้วมาเลี้ยงยากเลี้ยงซาทะนอเท่าบอดเอ้ยมานั่นตายให้มันสวงทะนอแม่นานมันดาเจ้าได้ยินคำลูกสายกาวจังเหม็นเจ็บปวดลาวปานพำใส่น้องได้ยินบ่โยมพี่น้องลูกสายดามันดาตอนฝนจังได้สิมีคมจาดบานเพี้ยออกจนเปเหลือใจดีข้าวนี้ถึกมาหลงคาบกังหอนผมงอกงอกถึกไปถอนน้ำตาไหลอาบย่อยแห้งใจหน่อยจอยพร้อมเสียงลูกสายพร้อมพร้อมคำเมียสอบ่ต้องเจอกจึงเกิดเสกไฟลุ้นบนละกำอยู่ในบ้านสงสารต่อพวกคนเฒ่าตาบ่ดีซ้ำถึกยองคิดต่อลูกของเจ้าของมันลดพ่อจำนันได้เมียแล้วเสือแต่เมียนี่ละเนาะเพิ่นบอกว่าเห็นตอนไข่ดีกว่าเนื้อบ่หูเมื่อว่ามันเพียดบ่ใจต้องควรเขตก่อนสิพาทิตาหากมาหลงความอาบานบุรันจาว่าผิดคายผัวเมาหยดยอมลืมตายลืมหอดกายลืมแก่เฒ่าโบราณเว้าก้าวพะเดียงเมาเมียลืมแม่เลี้ยงเพิ่งสิพบประสบเห็นยายเวียนเนียงนอฉันจังเหม็นกำน้ำจีไพ่บอดีหาเรื่องเครื่องหัวใจเขียดให้ยาจังเหม็นเสียน้ำตาแต่เมื่อตาบอดเบื้องบ่มีหูสิสวงหายยินเสียงหายแล้วก็หายโลกสายคอโคขานโอ้ยโอ้ยปั่นสอนแทงดวงใจโอ้เด้อน้อปันจอนแทงดวงใจได้ก้าวมนต์สอนโอ้โอ้น้อแพงคำก่อนบ่ยอมฟังมันดอดมีแต่หายแล้วก็ขัวหัวของเจ้าก็มีอยู่ตาก็มีอยู่พร้อมบ่สมสิ่งเบิ่งแล้วจังเหม็นผู้แท้แท้เลี้ยวเห็นแม่กลายเป็นมาคำเอ้ยนะเอ้ยเมาตัณหาจนเริ่มคุ้นเมาตัณหาจนเริ่มคุ้นบ่เถิดทุนย่อย่อ
มานพเอ๋ยเจ้าอานจนถึงอ่องให้เจ้าต้องจนถึงเอายาเมาเอาแต่ทั้งแม่คิดคักคักเบื้องแน่ยาจะมีแต่หายเอาคว่ำไปใส่ไฟเดียวเขียวน่าเอ้ยเจ้าผู้เขียวใบอ่อยแม่เคยอดเคยอ้อยตั้งแต่น้อยทุกเศร้าคำในเมียมาพาเมียยำทำมียังน้อจังสิสะอ่อนโอนมนุษย์เจ้าอ่านจนถึงห้องให้เจ้าตรองจนถึงเหงาอย่าเมาเอาแต่ทั้งแม่เด้อคิดคักๆเบิ่งแน่ยาสมีแต่หายเอาคว่ำไปใส่ไฟเดียวคิดที่ๆย่ำแหลกๆเบิ่งแน่นะคนเอ่ยเจ้าบ่ต้องมาบอกมาสอนข่อยข่อยคิดแล้วพิจารณาแล้วมันบ่มีไผเฮ็ดนอกจากเจ้าเป็นคนเฮ็ดเจ้าเฮ็ดเจ้าก็ยอมรับความเป็นจริงเนี่ยเป็นหยังคอยใส่ให้เก็บเมียนเมื่อเก็บเมียนเรียบร้อยแล้วเกิดคอยใจอ่อนก็สิยกโทษให้อภัยให้เท่านั้นเองยังเมื่อขึ้นเสียงใส่คอยอีกเนาะเจ้านี่เนาะเอาล่ะเอาล่ะพี่มานพเอ้ยเจ้าจะไปด่าแล้วก็สั่งถอดแม่ยาหันมากลางธรรมดาดอกแนวคนเฒ่าใจเบาเกียดง่ายหาลังเสียกินเขาแล้วแล้วก็เว้าว่าบ่ได้กินดอกแล้วลืมแล้วโยนดอกมาทีมบอกมาก็บ่เป็นหยังดอกกันนิกานี่สิเป็นคนลาสาเจ็บเมียนเองดอกคันมีอีกเทื่อหน้าเทื่อล้นนี่สิบ่เก็บสิบ่เมียนเด้อสิบอกให้ก่อนเมื่อกันนิกาได้พูดกับสามีของตนเช่นนั้นแล้วก็รีบเก็บข้าวของที่ตนได้ทิ้งกระจัดกระจายเอาไว้อยู่ต่อมากันนิกามีโอกาสได้ไปทำงานที่ทุ่งนากับผู้เป็นสามีแล้วจึงปรึกษากับสามีของตนว่าพี่มโนเบ้ยข่อยนี่อุกใจล้นอยู่ไปโดนแห่งสั่งยาแนวเลี้ยงยาเสียตาจังแม่นเลี้ยงยาค่ายมาถิ่มปล่อยกันเถาะปากันซะข่อยกับเจ้านี่ข่อยสู้บ่ไหวดอกอ้าวกันนิกาเอ้ยผ้ามาหน้านำมือเดียวมาคือเว้าเป็นลายต่างแท้เนาะคือแม่นผีหน้าผ้าเว้าเนาะฮะนี่เอาสิผีหน้าผ้าเว้าจังไหนแม่นนั่นน่ะเจ้าบ่แม่นโตข่อยข่อยฮู้จักโตข่อยดีข่อยอยู่น้ำยามา3ปีเล่าสิโคกสิซับแล้วสิบังคับข่อยซ้ำใดเจ้าบ่ฮู้จักน้ำข่อยดอกคันเจ้าฮักข่อยน่ะเจ้าป๋าให้ข่อยซะกันนิกาเอ้ยก่อนเฮาสิมาอยู่ร่วมกันกับฟ้าฟันอุปสรรคมาพอสมควรเมื่อมาได้อยู่กันแล้วบ่ท่านโดนสิมาส่วนป่ายาห่างโอ้ยอย่าเว้าถ่อคำจังสิมาคือบ่อยากได้ยินแท้น้อเอาเว้าอยู่นี่เป็นห่วงอยู่ติห่วงเมียอยู่ติฮะห่วงอยู่ติฮักอยู่ติคันฮักคันห่วงนั่นข่อยก็มีแนวให้เจ้าข่อยก็มีแนวเสนอให้เจ้าคือกันพี่มนพข่อยก็คือน้ำเจ้าเจ้ากันเจ้าคือน้ำข่อยหมายความว่าหมายความว่าข่อยสิอยากป๋าข่อยอย่างเดียวติโอ้ยข่อยกับป๋านั่นแล้วกันเป็นจังสิข่อยสิอยู่ได้หรือโอ้เจ้าสิป๋าข่อยเออเจ้าสิทิมข่อยบ่ว่าตาทิมหรอแม่กันนิกาหยังไสว่าไสว่าสิบ่ทิมกันหั่นนี่ตั้งตะกี้ก็ว่าอยู่นั่นล่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันนั่งจุดถึงจุดสุดขีดข่อยเบิดข่อยเบิดความอดทนแล้วแม่พี่มโนมันเบิดขีดจำกัดของข่อยแล้วเสียเหตุจังไหนกันนิกาขอร้องอย่างเดียวอย่าให้ลงเฮือนจักบ่ให้ลงเฮือนจักบ่ให้ลงเฮือนไปให้อยู่นี่เจ้าว่าจังซั่นข่อยก็เข้าใจความหมายของเจ้าคือเจ้าบ่อยากห่างอยากย่าอยากป๋าข่อยก็มีขอเสนอให้เจ้าเลือกเอาเฮ็ดจังไหนก็ตามขอกันนิกาอยู่น้ำอย่างเดียวเออเฮ็ดได้เบิดเอ้า
เบามาเลือกเบิ่งเด้อระหว่างข่อยกับแม่เจ้านี่เจ้าสิเลือกไผคันเจ้าเลือกแม่เจ้านั่นเจ้าก็อยู่กับแม่เจ้าข่อยสิขึ้นเมื่อบ้านเข้าใจบ่หมายความว่าจังได๋ก่อคันเจ้าฮักข่อยอยู่นั่นเจ้าให้เจ้าตัดสินใจระหว่างแม่กับเมียนี่เจ้าสิเลือกผู้ใดเอาก็เลือกทั้ง2ล่ะเนาะเลือกทั้ง2บ่ได้เสือ2ตัวสิมาอยู่ทําเดียวกันนี่มันก็อยู่นํากันบ่ได้ดอกให้เลือกข้างใดข้างหนึ่งระหว่างเมียกับแม่บัดนี้ตะข่อยเลือกแม่เด้เจ้าก็อยู่กับแม่เจ้าซั่นตัวข่อยสิขึ้นแม่อยู่บ้านน้ําพี่น้ําน้องข่อยข่อยเลือกแม่เจ้าหนีข่อยทั้งที่โอ้ยของก็กระแตงแล้วก็สิไปเดี๋ยวนี้แล้วร้องลั่นปากมาเพิ่นเปียงว่าเรียกแม่โอ้ยยังว่าข่อยก็บ่อยากป๋ายาห่างเนาะต้องเลือกบัดนี้ถ้าข่อยเลือกถ้าเลือกเมียเด้ให้ข่อยเฮ็ดจังได๋ฮะนี่คันเจ้าเลือกข่อยนั่นเอาแม่จะไปฆ่าทิ่มซะเฮ้อเอาไปฆ่าทิ่มโลดตาบอดๆบ่มีหน้าเวียกหน้างานหยังดอกปัดๆๆถึงขนาดต้องฆ่ากันเลยติกันนี่กะบ่ฆ่ามันสิมาอยู่นำกันได้ติฆ่าทิ่มถ้าข่อยบ่ฆ่าเด้ขึ้นไปเดี๋ยวนี้แล้วของข่อยก็แต่งไว้เรียบร้อยโชคดีตลอดโดยสารก็บ่ทันเบิดฆ่าเขาเล่นน้ำไปบ่มีทางไปโอ้ยค่ำก็สิหนี2ค่ำก็สิหนีกันนี่กาเอ้ยข่อยขาบ่ได้ดอกคือมันขาบ่ได้เจ้าก็อยู่นี่เด้ออยู่นําแม่เจ้านี่ก็สิเมื่อแน่ยามใดก็ยามนั้นมีแต่สิกลับบ้านกับเมียโอ้ภาษาหาผัวสิเตเอาเซก็เลยตัวมือแล้ว3คนก็ได้ซ้ําผัวนี่สิเป็นยามโอ้ก็โอ้อย่าเว้าไปถ่อเฮือคิดน้ําเฮือแหงเว้าแหงคิดน้ําพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยเมียผู้ดีผู้งามจังซี่สี่แนะแนวทางให้ผัวจังสี่หายากอยู่เด้เนาะเบิดบ้านโคกกลางก็สิมีเอ้าญาติเมียไปเป็นของผู้อื่นตัดสินใจเลือกหลักกันเลือกไปเลือกแล้วทางไหนเลือกทางเมียเพียละเนาะพี่มนพเจ้าสมัครเป็นคนฉลาดเฉลียวแท้นี่จังแม่นข่อยเบิ่งคนบ่ผิดเนาะข่อยเบิ่งคนถือแท้ๆเจ้าดีแล้วเจ้าเลือกข่อยนั่นโอ้หมายความว่าข่อยคิดถึงแล้วเลือกเจ้าว่าเตี้ยเจ้าสิถือที่สุดแล้วพี่มนุษย์สิจะเลื่อนไปหน้าบ่เฮ้อโอ้ก็เบิดเท่านั้นโอ้ยผู้ใดเนาะโอ้ยเจ้ามาคือเก่งเถอะเนาะเมียผู้นี้เนาะมีแผนบ่ฮะแผนหยังล่ะฮะนี่เอาแผนคานี่ล่ะเนาะอันคาหญ้าเฒ่าๆตาบอดๆเนี่ยเออโอ้ยสิไปใส่ผงใส่แผนหยังยากนั่งเกี่ยวหมากอยู่ปลายซ่านลอยๆมาทั้งหลังสุกบาดเดียวมันตกเงื่อนก็หักตายอ่องลองต้มสิไปยากหยังก็ว่าโอ้ยกันนี่กะเอ้ยเฮียนเฮาแห่งอยู่ข้างทางคนผ่านไปผ่านมาบุอื่นเขาเอาแห่ซ้ายออกไปวัดก็สิเห็นตัวเนาะเอาแผนเลิกๆกว่านี่เนี่ยฮือโอ้ย่านคนเห็นสิเอาแผนเลิกๆนี่บ่ล่ะฮะนี่สร้างห้างอยู่หลังบ้านทั้งล้อแล้วไปยางทั้งหลังบ้านสุกลงสร้างห้างเจ้าสิเอาตายเลิกปานใดโอ้ยเว้าแผนเลิกๆก็แม่นตกสร้างตายเนาะเจ้านี่ก็ได้เอาเลิกแบบใดซั่นเลิกในที่นี้หมายความว่าฆ่าแล้วเฮาก็ย้อนความผิดให้ผู้อื่นฆ่าแล้วเฮาก็ลอยนวลอยู่เฉยบ่ได้รับโทษหาพระมารับบาปแทนเฮาแม่เอาสิไปยากหยังกับพระฮะนี่แม่โอ้หาแผะมารับบาปเออก็ว่าจังซั่นแหน่เออก็มีอยู่หั่นล่ะมีอยู่ติเออคือข่อยคิดไว้แล้วแผนสิขาญานี่ขึ้นบันไดคันแรกมากข่อยคิดไว้แล้วคิดว่าได้ข่อยได้ยินแล้วเว้าอยู่บ่เซ้าดอกแล้วว่าอย่าขึ้นไปยามพี่ยามน้องอยู่บ้านด้านปลายแดงจากกันมานานหนึ่งบ่ได้เคยไปเยี่ยมบัดนี้โอกาสของเฮาดีแล้วเวียกงานการสร้างอะได้เฮาก็แล้วเบิดแล้วกลับขึ้นเมื่อบ้านมือแรงนี่ให้เจ้าไปทําทาเว้ากับเล่าอ้อยเล่าความได้ดีได้งามจะก็เว้ากับเล่าว่าอย่าขึ้นไปยามบ้านเก่าเมืองหลังยามพี่ยามน้องคันเราตกลงว่าสิไปน้ําเจ้าแล้วเกียรเฮาก็มีตัวงัวเฮาก็มีของใส่จําเป็นเจ้าก็เจ็บขึ้นไปถึงเกียรให้เล่ากะตาหมากะตาผู้เสียผ้าอาภรณ์บัดนี้ก็อุ้มเล่าขึ้นไปนั่งถึงเกียรครับเขียนออกจากเงื่อนเนาะไปหอดกลางดงกลางป่าหม่องผีบ่ทองก้นบ่เที่ยวแล้วจอดเขียนไว้บอกกับเล่าแม่เอ้ยเจ้าทาข่อยอยู่นี่เด้อข่อยสิไปทําธุระส่วนตัวเจ้าสิไปนักไปเบาเจ้าก็บอกเล่าไปตัวเล่าหันเถอะเออย่างเขาไปสิในไหนแน่แล้วหาเอาค้อนพ่อหมอมือเจ้านี่หรือจักฆ่าไว้เอิกนี่ก็ได้ตีปาตีเฟื่อยมาเปลี่ยนเสียงเป็นโจรยะสะเว้าคว่ำเก่ายะสะเว้าเสียงเก่าเปลี่ยนเป็นคว่ำไทยเว้าไทยมาออกมาย่านแล้วจำเสียงได้แล้วสิจำได้
มาฮอดเจียนแม่ยานั่งขอม้ออยู่ทั้งเจียนค้อนเหมาะบาดเดียวมันมับหมาจะมาสิไปยากขาแล้วก็ขี้เกวียนกับคืนเหื่อเน่าโลดแล้วว่าเตี้ยจะสิเป็นบ้าขี้มาเห็นหยังเกียนนั่นเฮ็ดจังได๋สิฮู้ว่าเจ้าล่อแม่ไปขาง้วทูนี่มันฮู้จังหยังนี่คันมันคือทอดบ้านมันสิพาเกียนมาดอกคันเจ้าขาแม่เจ้าตายแล้วจะกับป้าวแล่นเข้ามาในบ้านพ่อคนอยู่น้ำหมนทางจะกับห้องโฮ้โปปีขึ้นพี่น้องเอ้ยซอยข่อยแน่เหลือแห้งข่อยสิพาอีแม่นไปยามพี่ยามน้องอยู่บ้านเก่าไปฮอดกลางดงโจรหล่อมาลัดป้นข่อยข่อยก็เฝ้าตนเกียนแลนมานี่คือน้ำตาอีแม่ย่านโจรขาเล่าตายซอยข่อยแน่พี่น้องเอ้ยเว้าความนี้ขึ้นมาแม่นผู้ใดสิบ่ว่าโจรป้นเจ้าขาแม่เจ้าตายความผิดก็ไปอยู่กับโจรพุ่นแล้วว่าติโจรอ่อนซ่อนพุ่นแล้วเนาะโอ้ยให้คอยห้องให้มานำทางเออคนร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันก็สิเสียว่าโจรขาแม่ตายอีหลีเสียเบิดพ่อใหญ่แม่ใหญ่นั่งอยู่นี่ก็สิเสียว่าโจรป้นเจ้าเบิดขาแม่เจ้าตายเอ้ยแผนเจ้ามาคือแนบเนียนคักแท้เฮ้อว่าล่องเบิ่งซะแล้วกับกันนิกาโอ้ยเอาจังสั่นล่ะพี่มโนมันสิคำเฝ้าขึ้นเมื่อบ้านเฮาตกลงเอาตามนี้แหละเนาะสันเนาะจังสั่นละเมื่อทั้งสองได้ตกลงกันแล้วก็ได้รีบกลับบ้านทันทีพานราตรีคืนหนึ่งไปถึงวันใหม่กำหนดหมายฝ่ายลูกชายจึงได้พูดกับมารดาขึ้นว่าแม่เอ้ยแม่กินข้าวเราไปเนาะมากเจ้าเบิดเราบ่พูดเจ้ายังบ่หนอสีเสียดเหลือบ่นออันใดมันขาดมันเขินแม่เอ้ยบอกลูกเด้อลูกสิหาซื้อมาให้แม่โอ้มวนเด้คำเว้านี่เนาะนี่แม่จังแม่นแม่กับลูกเขาเว้ากันจังสิล่ะล่ะตะกี้ตะกอนเฮาอยู่นำกันสองคนแม่ลูกเจ้าก็เว้ากับแม่ม่วนม่วนด้วยคำมื้อนี้ล่ะถ้าเอ้ยคำมื้อนี้ที่เจ้าเว้าเมื่อกี้นี่ฟังย่ามใดก็ม่วนย่ามนั้นได้แม่บ่ได้ฟังมา3ปีแล้วร้อนๆมาฟังก็หักม่วนคือเก่าอยู่แล้วแม่นบ่ม่วนม่วนจังสิมันอยากได้หยังก็ว่ามาจงๆโลดบ่ต้องอ้อมค้อมดอกล่ะแม่เอ้ยลูกบ่อยากได้หยังนําแม่ดอกคือว่าจังสิแม่นั้นเฒ่าแก่แล้วกำลังอ่อนถอนปัญญาหาเธอตายวันคืนส่องบ่เห็นหวนหูซุ่มมวงสาเสืออยู่ทั้งไกลบ้านปลายดานจากกันเหิงโดนน่านบ่เคยไปยองเยี่ยมเสียผ้าเจ้าเที่ยวไปหนีจากนางลูกสะใภ้นายมันปากแข็งหลายคือสิสำบายเหลือสิว่าใดทั้งเจ้าว่าสิส่วนแม่พยายามบ้านเก่าสนดอกแม่อ๋อเว้าออดเว้าอ่อนอยู่นี่อยากให้แม่พาพยายามป่ายามลุงบ้านเก่าเมืองหลังเฮาบ้านล้านไปแดนพุ่นติล่าแม่นล่ะแม่ทางพุ่นล่ะแม่นตะล่ะเนาะตะพัดใหญ่บ้านมาอยู่นี่พวกเฮาก็บ่เคยขึ้นไปยามบ้านเก่าเมืองหลังเฮาจักเถื่อเนาะแม่ก็คิดบ่เศร้าเด้ล่ะคิดเห็นลุงเห็นป่าอ้าวอาคูสุทานอยากกลับขึ้นสู่บ้านเมืองเข่าเก่าหลังบ่แพ้แล้วแต่หังบ่กล้ารบกวนลูกเต้ามาบัดนี้คันเจ้าเว้าจังสั่นแม่ก็มั่นดีใจไปเมื่อใดเลยคำบอกแม่มาเลยท้าวโอ้ยจังเป็นมันแห้งจะเลืองพยายามบ้านเก่านี่แม่โอ้ยแม่เอ้ยดีล่ะครับเอ้ยที่มันน่ะนะไปเมื่อนี้ล่ะครับผมได้เตรียมเกวียนล่อมั่นดาไว้เบิดถูกอย่างออกเดินทางมื้อนี้เสบียงเข้ากะแต่งเตรียมไปมื้อนี้ล่ะแม่ไปมื้อนี้ล่ะว่าติครับเจ้าเตรียมค้อนโอ้เตรียมพร้อมแล้วติละหั่นนี่เตรียมพร้อมไว้ล่ะแม่เอ้ยเตรียมพร้อมแล้วก็พาแม่ไปโลดแม่ก็พร้อมอยู่เสมอว่าแล้วนายมนุษย์ก็นำมารดาของตนไปนั่งบนเกวียนแล้วก็ขับออกจากเรือนไปถึงกลางไพรที่รกชัดจึงได้จอดเกวียนแล้วเดินวนเวียนอ้อมไปมาคู่มารดาเหมือนเสียงโจรขึ้นว่าโอ้ยยายแกเป็นใครทำไมมานั่งขวางทางโจรอย่างเราแกรู้ไหมใครก็ตามที่มาขวางทางโจรอย่างเรามีโทษถึงตายน่าจะบอกให้
แกเป็นใครมากับใครบ้างหรือยายแกโอ้อย่าเฮ็ดบาปเฮ็ดเวรแม่ถ้าคุณลูกโจรเอ้ยแม่มากับลูกชายดอกว่าสิพากันไปยามญาติพี่น้องอยู่บ้านด้านปลายแดนพูนอยากได้หยังเก่าเลยอย่าขาดตายไงไว้เถอะให้แม่ขอชีวิตไว้ก่อนเถาะคุณลูกแม่บ่เห็นหงดอกเพราะว่าแม่เนี่ยตาบอดบอดไม่บอดไม่สำคัญไม่ว่าใครก็ตามที่มาขวางทางโจรอย่างเรามันผู้นั้นต้องตายว่าแล้วนายมานพก็ใช้ท่อนไม้ตีมารดาของตนจนล้มลงณที่ตรงนั้นแลมาตาปณะฝ่ายว่านางจุรุณีผู้เป็นมารดาของนายมานพเมื่อประสบโจรร้ายหมายจะฆ่ารำระรักพร่ำวอนขอชีวาทั้งเป็นห่วงลูกยาจะมีภัยจึงร้องสั่งว่าลูกเอ๋ยอย่ากลับมาวิ่งเข้าป่าไปตลอดจะรอดได้ไอ้โจรป่ามันจะฆ่าไม่ปลอดภัยแม่จะทานขอไว้รีบเร็วเอ๋ยมานพเอ๋ยลูกหลามีโจรมาพ่วมข่าแม่นี่เฒ่าแก่แล้วให้ตายทิ่มผู้เดียวนี่ถอนส่วนเจ้ายังหนุ่มหน่อยให้เจ้าอยู่รักษาตัวหนีไปสาคำเอ้ยยาสมาทางนี้เจ้าอย่ากลับมาหนีเด้อมานพโจรสิขาหนีไปก่อนเมื่อผู้เป็นมารดาร้องสั่งลูกชายเพียงนั้นแล้วนางก็ทนความเจ็บปวดรวดร้าวไม่ได้แล้วนางก็เลยสิ้นสติลงณตรงนั้นและมานามมานบฟังเสียงว่าวของมารดาวันนี้ก่อนจึงรีบฝ้าวทิมคอนนั่งลุงวายแม่ตุนน้ำตาไหลเปียกจนปานฝนเลืองที่ตัวอกสิพังทลายลงจึงส่งเสียงคือเขาแม่แมงพอแมงเถาสัมบอน้ำพันตาบอดเลื่อยสิจอดตายอยู่ทางกลางดาวป่าพายนนะอดไว้เด้อแม่เอ๋ยคอยอดไว้อย่าเฝ้าด่วนตายนี่อีกาลีมันยาลูกบ่เอามันแล้วกลับคืนเอื้อนไปนี่แล้วสิใส่หัวมันไปให้มันพ้นจากที่ลูกนี่ผิดอีหลีเมาเมียลืมแม่เจ้าคือคำเว้าที่แม่เตือนว่าเราเลื่อนย้อยเอามือฝ่าสวงอกโอ้ยเนนองกูสิตกหน้าลกจากเกียกันโนนี่อีกาลีจริงจิกหน้าทำมันยามาอดอ้อยว้าอสอสำมอยจนว่าหลงเลี่ยมเลขกูเอ้ยสัวกว่ามามันว่าเป็นกรรมผาพร้อมบ่อยู่ยังน้ําแม่ก็ทําเพียนมาจนเติบกายภายล่าง
จังแม่นเดินผิดทางจังเวียงผิดแสนสร้างกรรมเวียนตั้งล้านติวจังเม่นเบื่อจังเม่นคิ้วนายตัวเองขี้ลายไม้สิขาดอกแม่ขี้นะว่าเราให้เกือกเก่งสังเวชสิ่งที่ตนทำโพดใจดำสร้างใจมาบอกหาเอ้ยโพดมึงงูแม่ของตัวกะยังขาสัวกว่ามาเป็นบ้ามีลน้ำตาไหลน้องนิ่มเห็นแม่นอนแน่เนียงจึงจมอุ่มขึ้นใส่เผาน่ะเอาน้ำลูกแม่เจ้าหัวใจเงาเงาเลือดเอย่านแม่ตายเป็นพี่ปากตะโกนละวันเอิญแม่เอิญให้เจ้าคืนมาเตือนอย่ามาตายอยู่กลางป่าเยี่ยมเฝ้าเตือนเงินตาลูกนี่เจอท่อนี่บ่ทำช่วยต่อไปเสียงหอทะเสียงเท้าห้องห้ำให้จนก้องป่าวนาสันอัศจรรย์ใจเหลือขอบเสียเมียบ่ต้องแจ้งความมักแพงของแม่นานแม่นสิตายเป็นเพียกันยังพร้อมด้วยคุ้มวังรักลูกอย่างใหญ่หลวงหาแนวเปรียบบ่ได้อันใดนอจังสิปานแม่สิตายกะบ่ยานขอให้ลูกมีชีวิตแห่งคิดไปแห่งเอาง่อยได้คอยพุ่มยังหนาวฟังเสียงดาประนามว่าว่าเจ้าของเป็นคนชั่วเสียงลัวลัวกองป่าเอิ้นเรียกแม่มันดาไหวคืนโนตาวคงน้ำตาหยอนว่ายาวลุงขึ้นมาเถินอย่ามาตายอยู่กลางป่าหีเฝ้าตื่นมื่นตาลูกนี่จือทอนี่บ่ทำลายอีกต่อไปดอกพระคุณแม่มาตาปณะฝ่ายว่านางตุรณีผู้เป็นมารดานั้นเมื่อลูกชายนวดเฟ้นไปมานางก็กลับฟื้นคืนสติมาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนางก็ได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญเสียงกล่าวคำขอขมาจากผู้เป็นลูกชายอยู่อย่างน่าสังเวชญาติโยมทั้งหลายธรรมดาน้ำใจของผู้เป็นบิดามารดานั้นย่อมจะเปิดกว้างที่จะให้อภัยแก่บุตรธิดาของตนตลอดเวลาแม้ว่าบุตรธิดานั้นจะชั่วจะเลวสักเพียงใดก็ตาม น้ำใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็พร้อมที่จะให้อภัยแก่บุตรธิดาของตนตลอดกาลทุกเมื่อในคราวนั้นนางตุรณีก็เช่นกันนางได้ให้อภัย
แก่นายมานพผู้ร้องไห้อ้อนวอนอยู่แล้วนายมานพก็ได้นำบรรดาของเขากลับบ้านเมื่อถึงบ้านแล้วเขาก็ได้ขับไล่นางกนิกาผู้เป็นภรรยานั้นออกจากบ้านไปเสียแล้วเขาก็ได้พยาบาลมารดาของเขาเต็มที่แต่ก็อย่างว่านั่นแหละโยมเอ้ยธรรมดาคนแก่ที่ถูกกระทบกระทั่งรุนแรงถึงเพียงนั้นแม้ว่าจะเยียวยารักษาอย่างไรก็ไม่เกิดผลดีได้กลับสุดหนักลงเรื่อยๆแล้วในที่สุดนางตุรณีผู้มารดาก็สิ้นชีวิตตายจากเขาไปท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของนายมานพร้องไห้คร่ำครวญอยู่เขาเสียใจต่อการกระทําของตัวเองจุดที่จะให้อภัยได้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายจึงได้ถูกโรคภัยคุกคามอย่างหนักความตรอมใจคุกคามเขาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นทุกวันแล้วในที่สุดเขาก็สิ้นชีวิตตายตามมารดาของเขาไปญาติโยมทั้งหลายกรรมที่นายมนพก่อขึ้นนั่นเป็นกรรมหนักมากภาษาพระเรียกชื่อกรรมอันนี้ว่าอนันตริยกรรมซึ่งแปลว่ากรรมอันให้ผลหาระหว่างมิได้เป็นมาตุฆาตฆ่ามารดา1ใน5อนันตริยกรรมที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นบาปหนักที่สุดอันบุตรธิดาไม่ควรกระทำต่อผู้เป็นบิดามารดาเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นนายมนพผู้ก่อมาตุฆาตกรรมขึ้นเขาจึงได้ไปรับผลบาปของเขาในมหานรกอเวจีเขาไปตกนรกอเวจีถูกทรมานแสนสาหัสถูกนายนิรยบาลใช้ค้อนเหล็กทุบตัวทุบทั่วร่างกายจนกระดูกแตกแหลกทำลายตายในมหานรกนั้นแล้วก็เกิดขึ้นที่นั่นอีกโชคทรมานแสนสาหัสอย่างเดิมอีกตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายภายในมหานรกอเวจีนั้นประมาณแสนครั้งภาษาพระเรียกว่าแสนชาติจึงได้พ้นจากมหานรกอเวจีแล้วได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกร้อยชาติแต่ละชาติที่เป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นเขาถูกฆ่านะถูกตีตายทุกชาติไป เมื่อพ้นจากเดรัจฉานชาติแล้วเขาจึงได้มาเกิดเป็นคนคราวนี้เมื่อได้มาเป็นคนเขาก็มีโอกาสมาสร้างกุศลสร้างบารมีเหมือนพวกเราทั้งหลายนี่แหละญาติโยมเพราะว่าสัตว์อื่นนอกจากคนแล้วสร้างบารมีไม่ได้ไม่ว่าแต่สัตว์เดรัจฉานดอกนะแม้แต่เทพบนสวรรค์หมดบุญแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นคนสร้างกุศลบารมีใหม่กันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้มาเกิดเป็นคนเขาก็สร้างกุศลทำคุณงามความดีไปเรื่อยๆตายแล้วเขาก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เสวยผลบุญในสวรรค์สมควรแก่อานิสงส์แห่งบุญแล้วเขาก็มาเกิดเป็นคนอีกสร้างกุศลสร้างบารมีเพิ่มเติมเสริมขึ้นอีกเรื่อยๆตายแล้วเขาก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปเขาเวียนว่ายตายเกิดในมนุษย์และสวรรค์เนี่ยร้อยชาติแต่ละชาติที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะเขาถูกฆ่านะถูกตีตายทุกชาติไปมาชาติสุดท้ายนี้เขามาเกิดเป็นลูกชายของนางโมกคันลีตัวเขาจึงมีชื่อว่าโมกคันลานั่นแหละเป็นเพื่อนกับสารีบุตรในที่สุดชวนกันออกบวชในพระพุทธศาสนาเป็นสาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชมาได้เพียง7วัน
องค์พระโมคคัลลาท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมปฏิสัมภิทาญาณกรรมที่ทำต่อมารดาของท่านก็กลายเป็นอโหสิกรรมไปท่านจึงได้มีฤทธิ์มีเดชเป็นที่น่าอัศจรรย์แต่ว่าท่านก็มาถูกฆ่าเป็นชาติสุดท้ายถูกตีตายเป็นชาติสุดท้ายจนได้ก็เป็นเพราะเศษของกรรมที่ท่านได้ทำต่อมารดาของท่านในคราวที่ท่านเกิดเป็นนายมานพดังอาตมภาพทั้งสามรูปนี้ได้ช่วยกันเล่ามาการนำนิทานธรรมะเรื่องนี้มาเล่ามาเทศก็เพราะอยากจะชี้เหตุอันดีอันชั่วที่ลูกๆทำไว้ต่อบิดามารดาลูกคนใดทอดทิ้งพ่อแม่ไปไม่เหลียวแลไปมีความสุขเฉพาะตนปล่อยให้มารดาบิดาผู้แก่ชราลำบากตรากตรำบางท่านเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ลูกทั้งมีชีวิตอยู่ก็ไม่มาดูแลพ่อและแม่ดังเราทั้งหลายเห็นอยู่ในสื่อทั่วไปลูกอย่างนั้นเขาเรียกว่าลูกอกตัญโญไม่รู้แม้กระทั่งบุญคุณของผู้ให้กำเนิดเกิดก่อคนทั้งหลายเขารู้เข้าเขาก็ไม่ได้พอใจเขาไม่ได้ชอบใจเป็นมิตรก็ไม่เป็นมิตรแล้วเพื่อนฝูงพี่น้องพ้องพงทั้งหลายก็ไม่นับถือเขาแล้วแม้แต่เทพบนสวรรค์ท่านก็คงจะสาปแช่งเขาจึงไม่มีความสุขเลยส่วนผู้ใดไม่ทอดทิ้งบิดามารดาดูแลบิดามารดามาโดยตลอดบางท่านโชคดีนะได้อยู่ดูแลปฏิบัติอุปถากท่านทุกเช้าทุกค่ำแต่ว่าน่าเห็นใจบางท่านหลายท่านด้วยทั่วไปนั่นแหละต้องหน้าที่การงานบังคับต้องให้จากพ่อและแม่ไปสู่ที่ทำงานอันหาได้แต่ว่ายังดีนะยังไม่ลืมท่านได้เงินเดือนและก็ส่งมาให้ท่านบางทีก็มาปีละครั้งสองครั้งมาให้กำลังใจพ่อแม่มาให้เรียกว่าให้เงินให้สิ่งให้ของพ่อแม่แก่แล้วไม่ให้ท่านทำงานหนักให้ท่านพักผ่อนละเอาเงินให้ท่านไปทำบุญตามอัธยาศัยท่านอยากจะไปฟังเทศที่ใดไปปฏิบัติธรรมวัดไหนอย่าไปขวางท่านเลยปล่อยท่านไปเถอะท่านจะได้มีความสงบสุขในบ้านปลายของชีวิตลูกเต้าผู้ใดทำได้ดังนี้ถือว่าเป็นผู้มีความกตัญญูต่อบิดามารดากตัญญูแล้วก็กตเวทีตอบแทนท่านด้วยอันนี้ใครๆเห็นเข้าพวกเขาก็ชื่นชมอนุโมทนาแม้แต่เทพยดาทั้งหลายก็คงให้พรให้ศีลให้โชคให้ชัยแก่บุคคลผู้นั้นจะมีความสุขตลอดไปแม้ทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสดังอาตมภาพได้ยกภาษิตขึ้นมากล่าวว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาซึ่งแปลความว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะนั้นทุกคนที่มีความกตัญญูกตเวทีรู้บุญคุณท่านทำแล้วและตอบแทนท่านท่านกล่าวว่าบุคคลผู้นี้เป็นคนดีแน่ขอให้ท่านทั้งหลายญาติโยมทุกคนโปรดนะโปรดได้รักษานิมิตคือเครื่องหมายของคนดีนี้เอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้อย่าลืมว่าบิดามารดานั่นเป็นบุคคลผู้มีพระคุณสูงสุดในชีวิตของลูกๆพ่อกับแม่นี่หายากนะเป็นบุคคลผู้หายากที่สุดในโลกเพราะมีคู่เดียวเท่านั้นคู่เดียวจริงๆเมื่อพ่อจากไปก็เหลือแต่แม่แล้วถ้าแม่จากไปอีกคนเราก็หมดกันเลยเจ้าคนอื่นมาเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่อบอุ่นเหมือนพ่อแม่ที่แท้จริงเพราะฉะนั้น
ท่านผู้ใดก็ตามที่ยังมีคุณพ่อหรือคุณแม่ยังคงอยู่ก็ขอให้ถือเถิดว่าท่านนั่นเป็นผู้มีโชคมีลาภอันประเสริฐแล้วเป็นผู้มีพระพรหมประจำบ้านเป็นผู้มีเทพยดาประจำใจขอได้โปรดอุ้มชูบูชาพระพรหมและเทพยดาของท่านไว้ในที่สูงที่ควรเถิดจักได้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองตลอดทั้งผู้ใกล้ชิดและญาติมิตรบริวารทั้งหลายก็จะมีแต่ความสุขชั่วชีวิตาวสานสาธุจบ